بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيموتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهท่านพี่น้องผู้มีเกียรติที่สนใจและก็มาร่วมศึกษาหาความเข้าใจและก็เรียนรู้ในหลักการอิสลามทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับพี่น้องวันนี้ตรงกับวันที่6ของเดือนชะอ์บานแล้ว6ชะอ์บานแล้วเหลือประมาณอีก24วันก็จะเข้าเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่เขาเรียกว่าเป็นเดือนพิเศษที่ผู้ศรัทธาเนี่ยจะปล่อยปละละเลยไม่ได้อย่างเด็ดขาดเดือนพิเศษเราไม่รู้นะครับว่าเราเนี่ยสมมุติว่าเข้าไปอยู่ในเดือนรอมฎอนปีนี้แล้วเนี่ยปีต่อไปเนี่ยจะมีโอกาสได้ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนอีกหรือเปล่าเราไม่รู้เพราะนั้นในช่วงเดือนพิเศษเนี่ยพี่น้องต้องขนขวายให้มากๆความพิเศษของเดือนรอมฎอนเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเอาใจใส่มันมีอยู่คืนหนึ่งเรารู้แล้วคืนไลลาตุลกอดคอยรุนมินอัลฟิชาร์ดีกว่าพันเดือน12ปีเนี่ยไอ้12เดือนเนี่ย1ปีถ้าพันเดือนเอา12หารเข้าไปเนี่ยมันเป็นประมาณ83ปีกว่าซึ่งทำคืนนั้นเพียงคืนเดียวเนี่ยอัลลอฮุอักบัรนี่เราผ่านกี่รอมฎอนกันมาแล้วเนี่ยฮะผ่านกี่รอมฎอนล่ะเยอะดูด้วยบางคนเดียวโอ้โหสัก60รอมฎอนกว่าๆนะตัวย่อก็ประมาณสัก60รอมฎอนกว่าๆมาแล้วผ่านมาแล้วเนี่ยเคยได้พิชิตคืออะไรแล้วตุนก้อนบางหรือเปล่าแล้วก็ควรอย่างยิ่งณตอนเนี้ยเหลือประมาณ20กว่าวันที่จะเข้าเดือนรอมฎอนนี่นะพี่น้องลองดูสิงานอะไรที่เราจะทําได้แล้วทําไหวด้วยในเดือนรอมฎอนเนี่ยวางแผนเอาไว้เลยวางแผนเอาไว้สัก5 6รายการหรือ10รายการก็ได้ที่เอาไหวนะที่ไหวนะเช่นท่านนบีบอกว่าถ้าเราอ่านซูเราะห์อัลอิคลาส10จบ10เที่ยวด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์อัลลอฮ์สร้างบ้านหลังหนึ่งให้กับเราในสวนสวรรค์ไม่ใช่บ้านเนี่ยนะปราสาทหลังหนึ่งให้แก่เราในสวนสวรรค์รอมฎอนปีนี้เอาวันละหลังได้ไหมไหวไหมจดสิจดเดี๋ยวลืมไวพวกเราไวลืมอยู่แล้วแหละอะไรนะบ้านวันละหลังทำอะไรนะลืมไปแล้วข้อแรกเนี่ยอยากจะให้พี่น้องทำอย่างนี้ได้ตั้งใจที่จะให้อัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาเนี่ยสร้างบ้านให้แก่เราหรือสร้างปราสาทให้แก่เราวันละหนึ่งหลังด้วยการอ่านอุลฮุอัลลอฮฺเนี่ยสิบจบอันนี้สัญญากันแล้วนะไม่มีใครทำให้คันได้นะผมก็ต้องทำของผมพี่น้องก็ต้องทำของพี่น้องไปผมมีแต่ว่าผมมาบอกพี่น้องเท่านั้นแหละง่ายๆแบบเนี้ยลองวางดูลองวางหรือทำอะไรอีกขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮุวะตาลาข้อที่สองนี่อยากจะให้ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์เพราะว่าเดือนรอมฎอนเป็นชะฮรุลมัฆฟิเราะห์เป็นเดือนแห่งการอภัยมากมายเหลือเกินอัลลอฮ์อภัยให้มากมายเหลือเกินท่านนบีจึงบอกว่าคนที่มันซวยที่สุด
คนที่อัปยศที่สุดคนที่ย่ำแย่ที่สุดก็คือผ่านเดือนรอมฎอนไปแล้วก็ไม่ได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์คนคนนี้เนี่ยแย่ที่สุดเพราะว่าทำอะไรสักนิดหน่อยเนี่ยอัลลอฮ์ก็อภัยโทษให้อย่างมากอยู่แล้วอัลลอฮฺอักบัรขออภัยโทษวันละ10นาทีไหวไหมอัลลอฮ์อาจารย์น้อยไปอัลลอฮ์อัลลอฮ์ผ่านไปแล้วไม่รู้กี่ปีไม่เคยทำเลยเอาวันละ10นาทีพอ10นาทีหลังซุบฮ์นั่ง10นาทีเลยนะสัญญาเราผมมีข้อสัญญาไม่ให้พี่น้องตอนนี้เพราะว่าจะมาเจอกันอีกทีนะเข้ารอมฎอนไปแล้วใช่ไหมจะเข้ารอมฎอนมาประมาณวันที่เท่าไหร่เนี่ยรู้ไหม16หรือไม่ก็17แล้วแต่เห็นเดือนหรือไม่เห็นเดือนนะ16พฤษภานี่แหละประมาณกลางเดือนพฤษภาเนี่ยจะเข้ารอมฎอนกันละกว่าผมจะมาเจอพี่น้องอีกทีนึงก็นู่นน่ะเลยกลางเดือนของเดือนมิถุนาไปแล้วเกือบจะออกเกือบจะออกรอมฎอนไปแล้วอันนั้นนะหนึ่งทำอะไรนะสร้างบ้านวันละหลังในสวนสวรรค์สองอ่านอะไรนะขออภัยโทษต่อรอสักเท่าไหร่10นาทีบริจาคไหวไหมเดี๋ยวผมให้5ข้อว่าบริจาคไหวไหมพี่น้องอ้าวสมมติเอาเยอะๆก่อนเลยนะวันละร้อยไหวไหมนะตัวย่อวันละร้อยเดือนรอมฎอนเนี่ยวันละร้อยอัฟดุลซอดะกะห์ซอดะกะตุนฟีรอมฎอนซอดะกะห์ที่ดีที่สุดนั้นก็คือการจ่ายซอดะกะห์ในเดือนรอมฎอนสักวันละร้อยไหวไหมถ้าวันละร้อยไม่ไหวลดมาครึ่งหนึ่งเหลือวันละ50 50ไม่ไหวลดมาเหลือ20แต่อย่างน้อยๆวันละ10บาทเนี่ยไหวอยู่แล้วพวกนี้เนี่ยดูแล้วเนี่ยวันละ10บาทไหวไหมเหลือ10บาทก็เดือนแค่300เองหยอดกระปุกไปเลยพอเซ็นสิ้นรอมฎอนปั๊บเอาตรงนี้ไปจ่ายไปในหนทางของอัลเลาะห์อัลเลาะห์ฉันก็จนน่ะแล้วจะไปจ่ายให้แกใครอ่ะฉันจนน่ะเอาละจนก็จ่ายให้แกคนที่จนกว่าเราเพราะท่านนบีสอนเอาไว้นะครับว่าอัฟดอลุศอดะกะห์ซอดะกะตุลมุกิลซอดะกะห์ที่ดีที่สุดนั่นก็คือซอดะกะห์ของคนที่มีน้อยๆของคนจนๆที่มีน้อยๆแล้วก็ยังเจียดเงินเอามาบริจาคหรืออย่างนี้ก็ได้จนๆสองบ้านใช่ไหมนี่ก็เก็บได้300นี่ก็เก็บได้300เอามาแลกกันนี่ก็ถือว่าเป็นสดอกก้อนเธอจ่ายให้ฉันจ่ายให้เธอนี่อุลามะเขาแนะนำอย่างนี้นะให้ได้ทำนะให้ได้ทำกี่ข้อละ3ข้อเดี๋ยวจะเข้าเรื่องราวของเราละข้อที่4เดือนรอมฎอนเป็นชะฮรุลกุรอานเป็นซุนนะห์ของท่านนบียิบรีลมาหาท่านนบีทุกคืนของเดือนรอมฎอนเพื่ออะไรนะยูดาริซูฮุลกุรอานมาเพื่อที่จะทบทวนมาอ่านกุรอานกับท่านนบีทุกคืนวะซาลิกะฟีกุลลิไลลาตินฟีรอมฎอนทุกๆการกระทําแบบเนี้ยของยิบรีลที่มาหาท่านนบีเนี่ยนะมาหาทุกค่ําคืนของเดือนรอมฎอนเมื่อกี้บอกซิกรุลลอฮ์เท่าไหร่นะ10นาทีบวกอีกหน่อยนึงอ่านกุรอานสัก10นาทีพอไม่ต้องไปกะเกณฑ์ว่าโอ้ต้องเป็นวันละยุสเดี๋ยวมันจะหนักไปถ้าเกิดวันละยุสได้เนี่ยนะอัลลอฮุอักบัรยกนิ้วให้เลยวันละยุสได้เนี่ยนะวันละยุสง่ายง่ายกุรอาน1ยุสมีกี่ใบฮะ10ใบถูกต้องเลยกุรอานรุ่นใหม่ๆในรุ่นเก่าๆก็บางที8ใบบ้าง9ใบบ้าง11ใบบ้างรุ่นใหม่ๆที่เขาทำมาแล้วเนี่ย10ใบซุบฮ์แล้วก็2หน้า2ใบซูรีแล้วก็2ใบ2ใบเนี่ยแค่4หน้าเองถ้าทำอย่างนี้ทุกวันอัลฮัมดุลิลลาห์เอาแล้วหลังมักริบ2ใบเอายังไงอ่ะก็แก้บวชก่อนพอจะถึงอิชาปั๊บตรงนั้นเวลาเหลือแล้วเวลากินเนี่ยใช้เวลาให้มันนิดๆแล้วก็มื้อหลังตะเราะแวห์อย่าเพิ่มมือหลังตะเราะแวห์เนี่ยสำคัญที่สุดหลังตะเราะแวห์นี่เล่นของหนักเลยไม่เอาเปลี่ยนใหม่กุรอานสักวันละ10นาทีจะได้เท่าไหร่ก็วัลลอฮุอาลัมหรือทยอก็ได้ช่วงนี้5นาทีช่วงนี้5นาทีนะข้อที่4ละเอาข้อที่5อีกข้อนึงเนี่ยเตรียมมาตั้ง10กว่าข้อเอา5ข้อพอ5ข้อแล้วพี่น้องไปเพิ่มเองของที่ทำอยู่แล้วเนี่ยข้อที่5นะของที่ทำอยู่แล้วเนี่ยให้มันดีกว่าเดิมสักนิดนึงเช่น
ละหมาดเนี่ยอ่านฟาติฮะแล้วเคยอ่านซูเราะห์แค่ซูเราะห์เดียวเพิ่มเป็นเท่าไหร่นะ2ซูเราะห์ซูเราะห์นั่นแหละซ้ำๆนั่นแหละเช่นอ่านวัดดุฮาวัดดุฮาเสร็จเรียบร้อยปั๊บก็อ่านวัดดุฮาตรงนั้นแหละไปอีกต้นนึงก็ได้หรือจะอ่านวัดดุฮากับอัลัมนัชรอก็ได้ละหมาดซุนนะห์อัลฮัมกุลยากุลยาใครอ่านต้นเดียวอ่าน2ต้นได้อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับเคยได้ล่ะเคยอ่านต้นเดียว2ต้นก็ได้ไอ้ของที่ทําดีแล้วเนี่ยทําไว้แล้วน่ะให้มันดีกว่าเก่าสักนิดนึงเช่นรุกัวซุบฮานะร็อบบิลอาลาซุบฮานะร็อบบิลอะซีมหรือซุบฮุนกุดดูซร็อบบุลมะลาอิกะตุวัรรูห์เคยกล่าว3ครั้งเอาสักเท่าไหร่ดีอยากจะให้11ครั้ง11ครั้ง11เนี่ยเลขขี้เนี่ยอัลเลาะห์ชอบอัลเลาะห์ชอบอัลเลาะห์รักนี่แหละ5ข้อนี่แหละพี่น้องลองทําดูซิแล้วก็พี่น้องที่จะเพิ่มอะไรก็ลองบริหารเอาทําได้นะเขียนแล้วก็สัญญาต่ออัลเลาะห์เลยยาอัลเลาะห์ขอพระองค์ทรงโปรดให้ข้าพระองค์ที่เขียนเอาไว้เนี่ยขออัลเลาะห์ได้โปรดให้ข้าพระองค์มีความสามารถที่จะทําได้อย่าไปเขียนเยอะๆนะเขียนเยอะๆไม่ดีเช่นอ่านกุรอานวันละ10ยุสอัลเลาะห์ไปแค่3ยุสนะหาว8รอบอย่าไปทำเยอะๆไม่ทำหรือบริจาควันละพันโอ้โหต้อง 30,000 ไม่ได้เยอะไปเอาน้อยๆแล้วก็ทำได้ให้มันชัวร์ๆเลยนะแล้วพี่น้องลองคิดดูนะที่วางแผนแล้วก็ทำได้พอรอมฎอนสิ้นไปปั๊บเนี่ยพี่น้องจะรู้สึกสุขใจมากที่สุดโอ้โหเราพิชิตสำเร็จแล้วนะรอมฎอนนี่ฝากเอาไว้ตรงนี้เพราะว่าความจริงวันนี้อยากจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับรอมฎอนเพราะว่าเคยให้ข้อมูลเกี่ยวกับรอมฎอนน่ะเยอะแล้วเอาไว้ให้พี่น้องถามดีกว่าเกี่ยวกับรอมฎอนวันนี้เราเรียนเรื่องนี้ต่อสัญญาณวันกิยามะห์เรียนกันมาเยอะแล้วผมนี่ก็ต้องขอมาอัพพี่น้องเยอะหยุดเยอะยาวตัวอย่างนะหยุดเยอะพี่น้องก็มากันทำดุริลละแล้วก็วันเสาร์อื่นๆก็มากันแม้กระทั่งรอมฎอนยังไม่หยุดเลยโอ้โหที่นี่นี่สุดยอดรอมฎอนนี่ไม่หยุดมาพูดนี่คอแห้งกันมายอมเลี้ยงน้ำด้วยทำดุลิลละอ่ะขอให้ยืนหยัดเรื่องนี้ต่อไปจนกว่าเราจะตายจากโลกดุนยานี้ไปผมนึกถึงคุณใดคุณมานะกอรีเป็นคนแรกๆที่ว่าเคยได้ทำกิจกรรมตรงนี้ร่วมกันมาตั้งแต่แรกๆนะฮะก็อย่าลืมขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้แก่ท่านด้วยนะครับผลงานของท่านตรงเนี้ยที่เขาเป็นคนเริ่มแล้วก็คนอื่นก็มาสานต่อกันจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันนี้นะมีการเรียนการสอนกันทุกวันเสาร์แล้วก็ยืนหยัดมาหลายปีแล้วอัลฮัมดุลิลละห์นะเคยทำสถิติไว้แล้วยังว่าครั้งที่เท่าไหร่เนี่ยลองนับย้อนไปหลังไว้สิผมไปพูดที่พังงาเนี่ยเขาทำสถิติไว้เลยนะอบรมศาสนธรรมประจำเดือนครั้งที่ตอนผมไปตอนนั้นเนี่ยนะสัก2ปีที่แล้วเนี่ยครั้งที่800กว่ากว่า800กว่ากว่าเนี่ยเดือนละ2ครั้งก็อบรมบางทีก็เดือนละก็3ครั้งบางทีเดือนละ4ครั้งครั้งที่800แสดงว่าหลายปีมากเลยของเราเคยทำสถิติไว้ไหมไม่ได้เพื่อโอ้อวดนะเพื่อที่จะให้มีการได้รับรู้เป็นตัวอย่างนะครับว่าที่อื่นๆเนี่ยเดือนละครั้งแต่ของเราเดือนละ4ครั้งที่อื่นๆพื้นที่2เดือนครั้งนะครับที่ของเราเนี่ยเดือนละ4ครั้งนะครับลองทำสถิติดูว่ามันครั้งที่เท่าไหร่แล้วถ้าพอจะจำได้นะครับหันมาดูสัญญาณวันกิยามะห์เป็นสัญญาณที่27ครั้งที่แล้วเนี่ยพูดสัญญาณเดียวเรื่องของการขัดแย้งกันเรื่องของการไม่เห็นมีความเห็นไม่ตรงกันเราจะต้องทำตัวอย่างไรได้อธิบายสัญญาณเดียวอธิบายเกือบ2ชั่วโมงนะครับครั้งนี้เอาสัก4สัญญาณ4สัญญาณเกี่ยวกับเรื่องสัญญาณวันกิยามะห์นะครับสัญญาณที่27ผู้คนในสังคมจะแข่งขันกันอย่างบ้าคลั่งในการสร้างบ้านเรือนและที่อยู่อาศัยในลักษณะที่ใหญ่โตมโหฬารบ้านเรานี่ยังเห็นไม่ค่อยชัดในมาเลเซียมีแล้วเยอะยิ่งในคาบสมุทรอาหรับ
ประเทศอาหรับทั้งหลายเนี่ยอัลลอฮ์สร้างบ้านใหญ่โตมากใหญ่โตมโหฬารเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยในบ้านเนี่ยบางทีเนี่ยนะชั้นนึงน่ะใหญ่มากๆนะครับบ้านสร้างใหญ่ประมาณไร่นึงอ่ะนะชั้นนึงน่ะเป็นที่เตะฟุตบอลโอ้โหเขาสร้างกันใหญ่มากพอไอ้คนนี้สร้างปั๊บคนนั้นก็สร้างด้วยคนนั้นสร้างคนนี้ก็สร้างด้วยบางทีน่ะไม่มีตังค์หรอกนะไปกู้เงินมาแล้วก็มาสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องผ่อนจ่ายไปดอกเบี้ยก็จ่ายไปเพราะว่าอะไรนั่นต้องหน้าใหญ่ไว้ก่อนในยุคท้ายๆเนี่ยคนจะบ้าคลั่งในการสร้างที่อยู่อาศัยกันอย่างมากมายเมืองไทยอาจจะเห็นยังไม่ชัดแต่ต่างประเทศเนี่ยเห็นชัดแล้วว่าแข่งขันกันสร้างแล้วผลเสียมันคืออะไรอ่ะบ้านเนี่ยอย่างดีนะก็ได้ที่นอนห้องน้ำแล้วก็ที่นั่งเล่นนิดๆนั่งกินข้าวแค่นั้นแหละที่เหลือเนี่ยเป็นอะไรแหละที่เหลือเนี่ยบอกตรงๆที่เหลือเนี่ยไม่ได้มีอะไรเลยที่เหลือเนี่ยบอกตรงๆนะเป็นที่ว่างเปล่าแล้วบางทีฝุ่นก็เยอะที่จำเป็นมีอะไรแหละห้องนอนนิดนึงเดี๋ยวเนี่ยเขาจึงมีการออกแบบที่อยู่อาศัยที่มันประหยัดมากๆเช่นคอนโดเท่าไรอ่ะ21ตารางเมตร22ตารางเมตรมีห้องนอนอยู่หน่อยนึงห้องนั่งดูโทรทัศน์อยู่นิดนึงครัวในแค่ยืนเฉยๆหายใจแทบไม่ออกห้องน้ำอยู่หน่อยนึงแค่นั้นน่ะห้องนึงราคาล้านกว่าบาทผมดูแล้วเนี่ยเคยเข้าไปดูนะเพราะว่ามีเพื่อนนะครับชวนไปดูกันนะครับเขาต้องการซื้อคอนโดผมบอกโอ้ยอยู่ได้ยังไงล่ะมีลูกเพียงคนเดียวเนี่ยอยู่ไม่ได้แล้วเข้าไปพับแต่ต้องนั่งแค่นั้นน่ะแล้วก็ครัวอยู่หน่อยนึงในครัวยืนกัน2คนเนี่ยเต็มแล้วทำยังไงอ่ะเขาบอกก็ต้องอยู่นะเพราะคนที่เขาออกแบบสร้างเนี่ยเขาต้องการให้เป็นที่อยู่เสาร์อาทิตย์เนี่ยอยู่กันเต็มห้อง 4-5 คนเนี่ยอยู่ไม่ได้แล้วก็ต้องไปตามห้างไปอยู่ตามห้างตามสวนสาธารณะเย็นมาก็เป็นที่ซุกหัวนอนอย่างเดียวแต่อีกสังคมหนึ่งที่ได้ไปเห็นมาเนี่ยนะครับเป็นสังคมที่ชอบที่จะสร้างบ้านอย่างใหญ่โตมโหฬารเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยตัวเองก็ไม่ได้อยู่หรอกก็มีคนใช้มาอยู่ใช่ป่ะลองสังเกตดูคนใช้ไปอยู่เนี่ยบางคนเนี่ยนะบอกตรงๆว่ามีบ้านต่างจังหวัดไปดูเลยมุสลิมเนี่ยเยอะเลยหลายคนเลยแต่สตางค์ก็ไม่ค่อยมีตรงนั้นเอาเข้าธนาคารที่เข้าธนาคารไปเอาตังค์มาสร้างเห็นคนอื่นเขาสร้างบ้านฉันก็สร้างบ้านเขาเยอะเที่ยงไปดูเนี่ยเพียบเลยปีนึงไปครั้งนึงไปนอนที่เหลือใครอยู่เนี่ยจ้างคนอยู่ด้วยนะจ้างคนอยู่ไอ้คนอยู่ในสบายเลยโอ้กูไม่ได้สร้างอะไรเลยอยู่บ้านถังใหญ่บุ๊บเลยปีนึงมันมา2หนนะอิฐเล็กอิฐใหญ่มาแค่นั้นแหละบางทีก็ปิดเทอมมาหน่อยนึงเสร็จเราในสบายเลยโอ้โหบ้านหลังใหญ่ผมเคยเข้าไปถามเนี่ยเห็นอะไรนะมาชาอัลลอฮ์เขียนเป็นป้ายเลยนะเขียนภาษาว่ามาชาอัลลอฮ์นี่คือความประสงค์ของอัลลอฮ์เข้าไปให้สลามสลามอะไรกุ้มเฉยไม่รับสลามเลยทำไมคนลาวออกมาถามมีธุระอะไรพูดภาษาทางลาวๆเดี๋ยวมีธุระอะไรผมบอกเอ้าเจ้าของบ้านเห็นเขียนเป็นภาษาอาหรับเนี่ยกุรอานอ๋อไม่ใช่นานๆเขามาทีนึงผมก็เลยยืนคุยกับเขาเนี่ยยืนคุยเป็นไงบ้านสวยดีนะโอ้โหทำดีมากๆเลยคุยพักเดี๋ยวรู้เลยเจ้าของบ้านปีนึงมาหนหนึ่งวันนี้ก็มา2หนแล้วเขาเช่าเขาจ้างฉันเดือนนึง 6,000 บาท 6,000อยู่กับภรรยาด้วยครอบครัวแล้วก็จ่าย 6,000 อันนี้ก็มีเงินเดือนกินมีบ้านหลังใหญ่เบ้อเร่อเลยไม่ได้ปลูกสักทีมีบ้านหลังใหญ่อยู่อย่างนี้จะเกิดขึ้นท้ายๆแล้วมันเป็นผลเสียยังไงล่ะคนก็จะทุ่มเทในการที่จะหาเงินกอบโกยเงินมาเยอะๆเพื่อจะสร้างตรงนู้นบ้างสร้างตรงนี้บ้างเสร็จแล้วก็ตัวเองไม่ได้อยู่หรอกที่จะอยู่ได้ก็มีที่นอนหน่อยห้องน้ำมีที่นั่งกินข้าวแค่นั้นแหละความจำเป็นของเราคือแค่นั้นเองแล้วหลังจากตายไปแล้วเนี่ยอัลลอฮ์จะเห็นว่าลูกๆหลานๆก็จะแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันทำไปทำมาไอ้บ้านที่ปลูกเอาไว้ราคาหลายๆ10ล้านเนี่ยนะก็จะถูกขายไปด้วยราคาไม่เท่าไหร่แล้วเงินก็จะเอามาแบ่งกันเป็นมรดกเพราะอะไรมันเป็นชิ้นใหญ่ใช่ไหมไม่ขายก็แบ่งไม่ได้มรดกแล้วในที่สุดคนที่ขนขวายแบบนี้ก็จะไม่ได้อะไรเลยนอกจากการขนขวายในดุนยาอย่างเดียวพ่อต้องเสียเวลาอยู่กับการกอบโกยไปหาเงินมาปลูกบ้านแข่งขันกัน
โดยอามันซอลแล้วเป็นยังไงงานที่ดีเป็นยังไงไม่มีเลยบางคนมีบ้านตั้งหลายหลังฮัจญ์ไม่เคยไปทำสักครั้งฮัจญ์นี่ไม่เคยไปทำสักครั้งดูแล้วสงสารคนเหล่านี้นะในขณะที่แข่งขันกันสร้างบ้านใหญ่โตแล้วก็เรื่องซอดาเกาะห์บัญชีซอดาเกาะห์ไม่มีเลยบัญชีช่วยเหลือคนจนไม่มีเลยบัญชีบริจาคไปในหนทางของอัลเลาะห์ไม่มีเลยขาดทุนสิ้นดีเลยพี่น้องนี่คือสัญญาณวันกิยามะห์ที่จะเกิดขึ้นในยุคท้ายๆที่ผู้คนเนี่ยต่างที่จะแข่งขันชิงดีชิงเด่นกันสร้างบ้านเรือนกันใหญ่โตนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่บรรดาอุลามะห์ได้พูดเอาไว้นะครับว่าคนบางคนในขณะที่สร้างบ้านใหญ่โตแล้วแล้วก็เป็นบุคคลที่จะตระหนี่ทีเหนียวอย่างมากบ้านหลังใหญ่แต่ใจเนี่ยนะในเรื่องของการเสียสละจะน้อยมากไม่มีเลยหรือแทบจะไม่มีเลยแต่สำหรับบ้านที่ใหญ่ๆที่ต้อนรับคนที่เดินทางต้อนรับเพื่อนฝูงต้อนรับเครือญาติอันนี้ไม่ได้ห้ามเอาคุณสร้างใหญ่ไปเลยไม่เป็นไรพี่น้องมาโอเคเชิญเลยอย่างเช่นมีอยู่หลังหนึ่งอยู่ตัวแถวทางด่วนนะฮะผมเคยไปพูดเรื่องศาสนาที่นั่นคนฮุจญาตไปอยู่ที่นั่นประมาณสักเกือบ50คนบ้านหลังเบ้อเร่อเลยเขาบอกว่านี่แหละบ้านหลังใหญ่ก็จะได้ต้อนรับแล้วก็เอาครูเนี่ยมาสอนก็มีอาจารย์เรานี่แหละไปสลับไปสอนกันที่นั่นหลายคนเลยนะครับอบรมเรื่องอะไรนะการไปทำฮัจญ์อบรมเรื่องจิตสำนึกของการที่เราไปอยู่ที่มักกะเราจะปฏิบัติตนอย่างไรจิตสำนึกในขณะที่เราอยู่ที่มะดีนะห์เราปฏิบัติตนอย่างไรอันนี้ไม่มีปัญหาเอาเลยให้มันใหญ่ๆไปไม่มีปัญหาสำหรับบุคคลที่สร้างเอาไว้เพื่อรองรับบริการพี่น้องไม่มีปัญหาแต่สำหรับบ้านหลังใหญ่แล้วผนวกกับจิตใจที่ตระหนี่ทีเหนียวนี่ท่านนบีเตือนเอาไว้เรามีบ้านหลังใหญ่และจิตใจที่ตระหนี่ทีเหนียวนะครับแมวก็ไม่เลี้ยงรำคาญเด็กเดินผ่านหน้าบ้านเดินมาได้เล่นในบ้านหน่อยเดียวโอ้โหมันเอาหินขว้างผมเคยโดนขว้างหัวโนเลยไอ้ตรงภาพกับบ้านเนี่ยสมัยก่อนนู้นเนี่ยนะตอนอยู่ป.1 ป.2 ไอ้ตรงข้ามกับบ้านเนี่ยบ้านหลังใหญ่มากปลูกฝรั่งปลูกมะม่วงเอาไว้เนี่ยเราก็เห็นโอ้โหมะม่วงร่วงเต็มเลยฝรั่งขาวๆรออยู่บนต้นเต็มเลยแล้วก็มีคนจะเป็นเจ้าของบ้านคนแก่ๆ2คนลูกๆก็ไปอยู่กันที่อื่นหมดเลยไอ้เราเด็กๆไม่มีอะไรจะกินก็หิวดิโดดคลองไปพับไปแอบๆสมัยก่อนหิวนะทั้งที่ซื้อมันก็ถูกแต่ไม่มีสตางค์ทำไงล่ะก็เห็นมันร่วงน่ะขึ้นไปเก็บไอ้ของร่วงๆน่ะใส่ถุงพูดง่ายๆไปขโมยเขาน่ะของมันร่วงในที่สุดแล้วเขาก็กวาดทิ้งอยู่ดีเลยเห็นเอาอะไรนะเอาจอบมาโกยๆๆแล้วก็ขุดหลุมแล้วก็ฝังแล้วก็มองขึ้นไปเก็บเท่านั้นละโอ้โหโดนหินขว้างโดนหัวร่วมแตกน่ะโนปูดเลยคนที่บ้านใหญ่โตนี่นะบอกตรงๆว่าท่านนบีก็ต้องให้เราระมัดระวังในเรื่องของความตระหนี่ทีเหนียวด้วยนะครับจะอย่างไรก็ตามพี่น้องการแข่งขันกันสร้างบ้านเรือนแน่นอนในยุคปัจจุบันในบ้านเรานี่ยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่บ้านของเราเดี๋ยวนี้มีคอนโดเล็กๆอยู่กันแต่ว่าทางแถบประเทศอาหรับเนี่ยผมไปเที่ยวมาแล้วนะครับไปเที่ยวมาแล้วแล้วก็ไปทำอุมเราะห์แล้วก็มีเชคบางคนนะครับนั่งคุยกันแล้วก็พาไปเที่ยวกันที่บ้านเพื่อนของน้องชายก็พากันไปเที่ยวที่บ้านโอ้โหไปเห็นสนามฟุตบอลในอาคารบ้านของเขาบ้านหลังใหญ่ประมาณสักไร่กว่าเลยปลูกเต็มพื้นที่เลยแล้วมีอยู่ชั้นนึงเลยนะมีหญ้าเทียมมีโกมีเสาเล่นฟุตบอลมีสปอตไลท์โอ้โหผมเห็นแล้วแล้วก็ในชั้นนั้นเนี่ยจะติดแอร์เลยติดแอร์เดี๋ยวเวลาเล่นฟุตบอลมันใหญ่โตมโหฬารมากๆแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเวลาที่มีอยู่ในชีวิตเนี่ยได้ทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากันมากน้อยเพียงใดนะครับก็ระมัดระวังในเรื่องนี้ด้วยนะครับนี่เป็นสัญญาณวันกิยามะห์สรุปก็คือผู้คนในสังคมจะแข่งขันกันอย่างบ้าคลั่งในการสร้างบ้านเรือนแล้วก็ที่อยู่อาศัยอย่างใหญ่โตมโหฬารนี่คือสัญญาณวันกิยามะห์สัญญาณหนึ่งนะครับ28อันนี้ต้องหันมาดูเราด้วยนะว่าเราเนี่ยเป็นแบบนี้กันหรือเปล่าศาสนาอิสลามจะเหลือแต่ชื่อ
ผู้คนจะไม่ปฏิบัติตามหลักการของศาสนานอกจากเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเหลือแต่ชื่อจริงเปล่าเหลือแต่ชื่อวันเกิดเขาทำอะไรกันเราก็ทำด้วยนะฮะดิษจะบอกอย่างนี้นะครับฮะดิษระบุว่ายูชิกุอายะติยาลันนัสซามานุนลายะบกามินัลอิสลามอิลลาอิสมาหูจะมาถึงมนุษยชาติซึ่งยุคหนึ่งที่ยุคนั้นเนี่ยอิสลามไม่เหลืออะไรนอกจากชื่อซอลเลห์สุไลมานยะกูบชื่อนบีทั้งนั้นแหละนะครับแต่ว่าอิสลามที่ตัวเขาไม่มีแล้วมีแต่ชื่ออย่างเดียวเท่านั้นชื่อไม่ได้มีอะไรเหลือเลยอันนี้เป็นสัญญาณวันกิยามะห์สัญญาณหนึ่งที่เราต้องหันมาดูตัวของเราเองนะครับว่าเราเนี่ยมีอิสลามอยู่ที่ไหนบ้างการกินมีอิสลามเปล่าเราลองพิจารณาดูบ้างไหมว่าการกินของเราเนี่ยกินแบบอิสลามมากน้อยเพียงใดกินแบบอิสลามก็คือไม่กินทิ้งไม่กินขว้างแล้วก็ถ้ากินแบบตามซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอมฎอนเนี่ยเอามาใช้ได้มั้ยแบ่งกับพ่อว่าเท่าไหร่ฮะ3อาหารส่วนนึงน้ำส่วนนึงแล้วก็ว่างๆสักส่วนนึงกินแบบอิสลามสวมใส่เสื้อผ้าแบบอิสลามอัลฮัมดุลิลละห์ต้องมีผู้หญิงคุมฮิญาบอัลฮัมดุลิลละห์เนี่ยแบบเนี้ยก่อนๆนู่นไปพูดเรื่องศาสนาเนี่ยมีนะยังมีมุสลิมาประมาณสัก 20% ไม่คุมฮิญาบแล้วก็ไปเข้าใจว่าอ๋อฮิญาบเรื่องของวัฒนธรรมอาหรับเดี๋ยวนี้อัลฮัมดุลิลละห์มีแต่นี้เวลามีฮิญาบแล้วปั๊บมันก็จะมีส่วนที่แทรกเข้ามาเนี่ยเวลาชัยฏอนเวลามันหลอกเราเนี่ยนะบอกตรงๆว่ามาหลอกทุกช็อตคุมฮิญาบกับตอนมาเรียนที่เนี่ยริยาดิสนันมาเรียนก็คุ้มนะเดี๋ยวไปงานอื่นอย่ามันต้องคุ้มหรอกมาเรียนเดี๋ยวอาจารย์สิที่เขาว่าเอ้าไม่ได้มาคุ้มสักหน่อยไปอยู่ที่อื่นปั๊บไม่คุ้มแล้วไปที่ทำงานไม่คุ้มแล้วเนี่ยคนโดนชัยฏอนหลอกตรงนี้ไปก็มากพอสมควรหรืออ้าวไม่เป็นไรคุ้มทุกงานแหละคุ้มแต่แต่งให้มันสวยหน่อยได้ไหมเอาดอกมาติดตรงนี้เอาดอกติดตามผ้าฮิญาบนี่ได้ไหมเนี่ยก็ไปส่วนนึงบางคนบอกคุ้มนะคุ้มได้แต่ว่าโชว์หูหน่อยได้ไหมโชว์หูนะฮะก็มีชัยฏอนก็หลอกเราไปนะครับอิสลามมีไหมเอาละมันยังมีบ้างนิดๆหน่อยๆแต่ว่ามันเหลือแต่ชื่อมีก็เหมือนกันไม่ได้ทำตามหลักการของศาสนาอย่างแท้จริงมีละหมาดไหมอ้าวมีละหมาดแบบไหนอ่ะจำเอาไม่ได้ดูเลยว่าท่านนบีละหมาดอย่างไรเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในยุคท้ายๆเพราะนั้นพี่น้องเวลาเราเรียนศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยเรากลับมาดูซิว่าตัวของเราเนี่ยมีอิสลามมากน้อยเพียงใดไปดูที่ประเทศอาหรับอัลลอฮฺดูแล้วบางสถานการณ์บางเรื่องบางสิ่งนะบอกตรงไม่มีอิสลามเลยเอาง่ายๆเรื่องความสะอาดใครเคยไปทำอุมเราะห์บ้างเคยไปเข้าห้องน้ำซาอุบ้างเปล่าห้องน้ำกลางทางเนี่ยเดินทางจากมะดีนะห์เข้ามักกะห์แล้วก็วะแวะที่พักระหว่างทางนะโอ้โหห้องน้ำเนี่ยทำไมปวดจริงๆเนี่ยนะไม่ออกเลยแหละเพราะอะไรล่ะโอ้โหมันสกปรกกำลัง2กำลัง3ด้วยซึ่งดูแล้วโอ้โหเขาก็เป็นประเทศที่มันมีสตังค์เยอะมันน่าจะมาดูปั๊มปตท.บ้านเราอ่ะนะโอ้โหปั๊มปตท.ทางใต้ลงไปเนี่ยโอ้ห้องน้ำห้องส้วมสบายอัลฮัมดุลิลลาห์มีองค์อาหารกินกันทั้งที่ความสะอาดเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธาแต่ก็ไม่มียากมากๆทำมาหากินแล้วมีอิสลามหรือเปล่าฮะเรื่องทำมาหากินเดี๋ยวมันมีอะไรนะมีอยู่ข้อนึงนะครับเรื่องตลาดเรื่องทำมาหากินเนี่ยก็เช่นเดียวกันพี่น้องมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องดูตัวเองว่ามีอิสลามหรือเปล่าสังคมเดี๋ยวนี้นะหาอิสลามคำว่าอิสลามเนี่ยหาได้ยากมากๆไม่ว่าจะอยู่ในด้านใดก็ตามแต่นี่แหละมันจะค่อยๆถอดออกจากหัวใจของคนในสังคมแล้วในที่สุดเนี่ยก็เป็นเพียงชื่อเฉยๆอาหารเนี่ยเดี๋ยวนี้
อาหรับมาบ้านเราเดี๋ยวนี้เนี่ยแปลกเลยนะไม่ใช่หมูกินได้ทุกร้านถ้าไม่ใช่หมูนะกินได้ทุกร้านมันบอกโอ้ไปซีอะไรมากมายหมูเนี่ยชัดๆห้ามส่วนร้านอื่นๆจะเป็นไก่จะเป็นแพะจะไปรัดกินหมดเลยโดยที่จะใช่ร้านมีฮาลาลไม่มีฮาลาลไม่สนใจเลยเนี่ยอาหรับมาบ้านเราเป็นแบบนี้แล้วก็เสียใจนะเสียใจมากๆที่เขามาจากประเทศที่อะไรล่ะอยู่ใกล้ชิดกับอิสลามมาตั้งไหนแต่ไรมาแล้วนะแต่มาถึงบ้านเราปั๊บโอ้โหไม่มีเลยความเป็นมุสลิมไม่มีนะเป็นอาระเท่านั้นแหละไม่ได้มีอะไรเลยนะขอให้เราได้พิจารณาดูนะครับเพราะว่าบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับวิถีชีวิตของเขาเนี่ยต้องมีอิสลามแม้ว่าท่านนบีบอกว่าสังคมจะอยู่ในลักษณะที่มีเพียงชื่อที่เป็นอิสลามแต่ว่าการปฏิบัติไม่มีอิสลามเลยก็ตามแต่เราเนี่ยไม่ได้หมายความว่าแม้นบีพูดยังไงเราก็เป็นแบบนั้นแหละไม่ใช่เราต้องขนขวายพยายามที่ตัวของเราเนี่ยมีอิสลามขนาดไหนเราอยู่กับอะไรเวลาของเราแต่ละวันเนี่ยเอาไปทำอะไรนี่คือสิ่งที่เราจะต้องพยายามพิจารณาพิถีพิถันตรงนี้ให้มากๆเพราะว่าคนซะลัฟคนยุคก่อนๆเนี่ยที่เขาพยายามที่จะอยู่ในหลักการของศาสนาเนี่ยคนดีเนี่ยนะครับอิบนุตัยมียะห์บอกคนที่ดีๆมากๆเนี่ยเขาจะขี้เหนียวเวลาคนดีมากๆเนี่ยเขาจะทำไมนะขี้เหนียวเวลาขี้เหนียวยังไงอ่ะคือเวลาที่เขาจะใช้ทำอะไรก็ตามแต่เขาจะมีความประหยัดเพื่อที่จะเอาเวลาตรงนั้นเนี่ยถาถมเข้าไปสู่การทำในสิ่งที่เป็นความดีอะไรที่เป็นเรื่องที่เป็นดุนยาพยายามทำพอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กลับมาสู่เรื่องของความดีไม่มีนะคนในยุคก่อนๆเนี่ยที่เขาจะบอกว่าเดี๋ยวไปทำไอ้นี่ฆ่าเวลาไปก่อนในยุคของเรานี่เยอะแยะเดี๋ยวไปเดินห้างฆ่าเวลาก่อนเดี๋ยวเย็นๆค่อยกลับบ้านเลิกงานเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเดินเตะแถวๆหน้ารามก่อนเดี๋ยวค่อยกลับบ้านเวลาต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะพี่น้องถูกใช้ไปในลักษณะที่ไร้สาระทั้งนั้นเลยโดยเฉพาะในยุคของเราเล่นไลน์วันละกี่ชั่วโมงยิ้มเนี่ยยิ้มแปลว่าอะไรฮะเล่นไลน์วันละกี่ชั่วโมงเวลาส่วนใหญ่ก็จะอยู่กับเรื่องเนี้ยดูตื่นขึ้นมานะแทนที่จะกล่าวอะไรดูอาตอนตื่นนอนบางคนดูอาตอนตื่นนอนว่าไงนะโอ้ลืมไปแล้วพอตื่นขึ้นมาจับโทรศัพท์รูดอย่างเดียวนะยิ้มกว่าจะลุกจากที่นอนได้รูดสัก20นาทีเป็นละหมาดซุบฮ์ก็เกือบจะหมดเวลาอยู่แล้วผมเคยบอกเป็นประจำนะว่าเดี๋ยวนี้ไอ้สิ่งไร้สาระที่มันเกิดขึ้นกันในหมู่พวกเราชัยฏอนมันสอดแทรกมาทุกช็อตเดี๋ยวนี้ลองไปดูใครที่ไปทำอุมเราะห์ใครที่ไปทำฮัจญ์เนี่ยถ้าเข้าไปในมัสยิดอัลฮารอมเข้าไปในมัสยิดอันนะบะวีมัสยิดนบีเนี่ยลองไปดูแต่ก่อนนี่นั่งอ่านกุรอานกันโยกกันอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้โอ้โหนั่งรูดอย่างเงี้ยแล้วมันห้ามไม่ไหวแล้วไงก่อนนู้นเนี่ยจำได้ไปทำฮัจญ์แรกๆไปทำอุมเราะห์แรกๆนะกล้องเนี่ยห้ามเอาเข้าไปในเนี่ยเขาใครมีกระเป๋าสะพายเข้ามัสยิดนะเปิดดูเลยผู้หญิงก็มีตำรวจหญิงคอยค้นผู้ชายก็มีตำรวจมีเจ้าหน้าที่คอยค้นมีกล้องพับนี่ยึดไปเลยหรือไม่ก็ถ้าคุณจะไม่ให้ยึดจะไม่คุณฮะออกไปอย่ามาเข้าในมัสยิดกล้องไม่ได้พอเดี๋ยวนี้โทรศัพท์มือถือมันเยอะแยะไปหมดเลยห้ามไม่ได้แล้วห้ามไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้อะไรก็มันไปนั่งดูภาพอะไรต่ออะไรกันในมัสยิดฮารอมไม่นั่งดูภาพอะไรต่ออะไรคลิปอะไรต่างๆในมัสยิดนบีเยอะแยะไปหมดแทนที่เดี๋ยวนี้กุรอานเนี่ยไม่ถูกเปิดแล้วถ้าเปิดมือถือแล้วก็อ่านกุรอานไปไม่มีปัญหาแต่นี่เปิดมือถือทำอะไรอ่ะไม่ได้อ่านกุรอานหรอกดูอะไรเยอะแยะพี่น้องครับสัญญาณที่28นี้ก็คือศาสนาอิสลามจะเหลืออยู่เพียงชื่อผู้คนจะไม่ปฏิบัติตามหลักการของศาสนานอกจากเพียงเล็กน้อยปฏิบัติไปพี่ผิวเผินนะครับส่วนอะไรที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตที่เป็นอิสลามจริงๆที่เป็นมุสลิมจริงๆเนี่ยนะครับแทบจะไม่เหลือนะเราก็เห็นได้นะครับในบางสังคมสัญญาณที่29
อันนี้ชัดมากตลาดขายสินค้าต่างๆจะมีมากฟังให้ดีนะตลาดขายสินค้าต่างๆจะมีมากแล้วก็จะอยู่ใกล้ชิดติดๆกันในพื้นที่ต่างๆที่ผู้คนอาศัยอยู่นะฮะดิสบอกอย่างนี้ลาตะกูมุซาวันกิยามะห์จะยังไม่เกิดขึ้นฮัตตาตัซฮุรออัลฟิตันจนกว่าฟิตนะความปั่นป่วนวุ่นวายในชีวิตของคนเนี่ยจะเกิดมากอย่างมากมากมายเกิดมากขึ้นวะยักซุรอัลกะซิบการโกหกจะเกิดขึ้นอย่างหลากหลายดาดดื่นเลยวะยะตะกอรอบุลอัสวากแล้วก็จะมีตลาดเนี่ยใกล้ชิดติดกันคำว่าตลาดใกล้ชิดติดกันเนี่ยนะพี่น้องตลาดขายสินค้าจะเกิดขึ้นอย่างมากมายและก็อยู่ใกล้ชิดติดกันในสถานที่ที่บุคคลอาศัยอยู่ตรงนี้เนี่ยเขาหมายรวมถึงนั่นด้วยนะหมายถึงการค้าขายทางอินเทอร์เน็ตการค้าขายในอะไรล่ะเฟซเดี๋ยวนี้มีเกือบทุกบ้านเลยนะใครมีของเก่าอะไรตาได้พับเอาเลยออกไลฟ์สดใครต้องการบ้างไอ้นี่ไอ้นี่คนนี้ให้เท่าไหร่ไลน์มาเสร็จแล้วพับก็เดี๋ยวก็ส่งของไปให้กันถามว่าในเมื่อการค้าขายเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างดาดดื่นค้าขายไม่ได้เป็นสิ่งที่ต้องห้ามแต่ทีนี้มันง่ายได้ไงขายกันทางเฟซขายกันทางเน็ตพอมันง่ายได้ถ้าเสร็จปั๊บเนี่ยพี่น้องคนในเวลานั่งสักชั่วโมงนึงขายนู่นได้ขายนี่ได้เขาก็จะหมกมุ่นอยู่ตรงนั้นเนี่ยถ้ามาอ่านกุรอานสัก20นาทีเฮ้ยไปนี่ดีกว่าออกเน็ตดีกว่าไลฟ์สดดีกว่าเผื่อจะขายนู่นขายนี่ได้นะอ่านกุรอานดูแล้วมันไม่ได้อะไรแล้วคนก็จะถอยห่างออกจากศาสนาโดยที่อะไรนะมุ่งไปสู่การค้าขายนี่คือสัญญาณวันกิยามะห์สัญญาณหนึ่งซึ่งพี่น้องเรื่องค้าขายนี่นิดนึงคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยบอกตรงๆว่าจะต้องตระหนักให้มากๆในเรื่องการค้าขายแบบอิสลามเพราะว่าคนที่ค้าขายในปัจจุบันเนี่ยน้อยคนที่จะเอาอิสลามเนี่ยไปใช้ในการค้าขายใช่ไหมน้อยคนมากๆที่จะเอาอิสลามเนี่ยเข้าไปสู่การค้าขายส่วนใหญ่ก็จะกอบโกยโกหกปิ้นป้อนหลอกลวงนี่เมื่อวานเนี่ยซื้อกล้วยทอดถุงหนึ่งสีแยกไฟแดงเห็นไฟแดงติดนานอยู่ไกลมากเลยพอซื้อไปพอหยิบไปกินไปชิ้นนึงนะโอ้โหให้เสียใจทำไมเอาของเก่ามาให้แป้งอันเหนียวอ่ะแป้งไม่กรอบแสดงโอ้โหของค้างแง่เลยนะเผอิญเราก็ไปติดไฟแดงคันแรกเลยกับพวกกันน่ะเราก็ยกมือมันนึกว่าเราจะเอาอีกห่อนึงบอกมันดูที่เนี่ยกล้วยทอดเนี่ยแป้งเหนียวแล้วแสดงว่าเอาของเก่ามาขายนะผมไม่ต้องการอะไรหรอกคุณเอาคืนไปแล้วตั้งไม่ต้องมาคืนนะแล้วผมจะไม่ซื้ออีกต่อไปแล้วคือในลักษณะของการค้าขายเนี่ยพี่น้องปัจจุบันเนี่ยเป็นแบบนี้หมดเลยหลอกลวงโกหกปิ้นป้อนแล้วก็มันก็แปลกนะทำไมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าการค้าขายเนี่ยเป็นอัฟดอลุลกัสบิกัสบิตุจญาตรายได้ที่เข้ามาในบ้านนี่นะดีที่สุดนะคือรายได้ของคนค้าขายมันเป็นแบบนั้นนะรายได้ที่ดีที่สุดนั่นก็คือรายได้ของคนที่ค้าขายเอ๊ะทำไมเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะนั่นก็ฮาลาลไม่มีปัญหาแต่ที่ดีที่สุดที่ท่านนบีบอกเอาไว้ก็คือค้าขายเนี่ยเป็นรายได้ที่ดีที่สุดถ้าเขาปฏิบัติถูกต้องตามหลักการของศาสนาซื่อสัตย์ไม่โกหกไม่หลอกลวงไม่โกงตาช่างไอ้แบบเนี้ยมันเป็นสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเรื่องการโกงกันเรื่องการยักยอกอะไรเนี่ยนะแล้วก็คิดว่าตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราเนี่ยได้กำไรเยอะแยะอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนทำไมอ่ะการค้าขายจึงเป็นอาชีพที่ดีที่สุดตามที่นบีได้บอกเอาไว้เพราะว่าคนค้าขายเนี่ยนะพี่น้องจำเอาไว้มีโอกาสเจอผู้คนได้ให้สลามกับผู้คนได้บอกคำว่ายะซากุมุลลอฮุคอยรอนได้มีโอกาสทำซอดากะห์เพราะอะไรอ่ะเพราะว่าแถมให้ก้อนนิดหน่อยโอเคนี่เป็นซอดาเกาะห์ไอ้ของเรามันเป็นแบบนั้นน่ะผมตอนเด็กๆผมจำได้เลยนะต
อนนั้นอยู่ประมาณป.4 ป.5 เนี่ยมาเขาก็อยากจะให้เราเนี่ยได้รายได้บางเสาร์อาทิตย์ไม่ได้ทำอะไรไอ้เราก็อยากจะหาสตังค์ขายของก็ขายไม่เป็นก็เลยเอาไปฝากที่ร้านเพื่อนเขาอยู่แถวคลองตันตลาดคลองตันไปเสร็จปั๊บเขาก็เทนเลยนี่ต้องเป็นอย่างนี้เนี่ยไอ้หนุ่มมาทำนี่มีอยู่เรื่องหนึ่งอ๋อเราก็ไม่รู้ว่าทำตามเขาไปตั้งนานช่างหัวหอมเนี่ยช่างให้ได้โลให้ลูกค้าดูด้วยเนี่ยกิโลนึงนะไม่ได้โกงแต่เวลาลูกค้าเผลอเวลาแกหยิบใส่ถุงเนี่ยอย่าไปใส่ถุงเรามาช่างนะเอาของเนี่ยใส่จานกิโลนะดูกิโลนึงแต่เวลาแกหยิบมาไอ้หนุ่มนะหัวหอมเนี่ยให้ร่วงข้างๆกิโลเนี่ยสัก2หัวกระเทียมก็ให้ร่วงข้างๆกิโลเนี่ยสัก2หัวพอขายวันนึงผ่านไปแล้วมีพริกแห้งมีกระเทียมร่วงข้างๆกิโลน่ะเต็มไปหมดแล้วนั่นคือกำไรไอ้เราก็ทำตามเขาน้ำตาลนะนี่กระสอบนี่นะ20กิโลนะกระสอบปุ๋ย20กิโลนะเอ็งต้องชั่งให้ได้22ถุงนะเอาละถุงละกิโลถุงละโลแหละแต่เอ็งต้องหล่อนยศลดหย่อนให้ได้22ถุงได้22กิโลเขาสอนแบบนี้เลยนะเป็นมุสลิมเพื่อนมะเราก็ทำตามเข้าไปพ่ออะไรอยากจะได้สตังค์นะตอนนั้นก็จะรู้เนี่ยค้าขายเป็นแบบนี้พอค้าขายถ้าหากว่ามีอิสลามอย่างแท้จริงนะจะได้กำไรไม่มากแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ความจำเริญในทรัพย์ที่ได้มาเพราะไม่หลอกลวงใครเพราะมีความซื่อสัตย์เพราะได้ขอดุอาให้แก่คนมาซื้อเพราะได้ให้สลามได้รับสลามกับคนที่มาซื้อพอได้ยิ้มแย้มพอได้แถมของให้อะไรต่างๆเขาได้เยอะมากเพราะนั้นค้าขายเนี่ยจึงเป็นอาชีพที่ดีมากๆตามที่ท่านนบีได้บอกเอาไว้แต่ว่าอย่าลืมนะต้องทำตามหลักการของศาสนาอย่างเคร่งครัดพี่น้องจะค้าขายอะไรค้าขายได้เลยไม่มีปัญหาขอให้เป็นของที่ฮาลาลก็แล้วกันแต่ว่าอย่ามีลักษณะของการหลอกลวงปิ้นป้อนอยู่ในนั้นอ้าวถ้าได้มาเยอะทำแบบที่ผมพูดเนี่ยยักยอกไปหน่อยนึงโกงกิโลไว้นิดนึงนะครับโกหกไปหน่อยนึงหลอกลวงนิดหน่อยแล้วก็ได้กำไรมาเยอะพี่น้องเราสังเกตดูหน่อยคนที่ค้าขายในลักษณะอย่างเนี้ยเหมือนคนที่ไปอะไรแบบพาฮุจญาไปทำฮัจญ์ก็ดีพาฮุจญาไปทำอุมเราะห์ก็ดีถ้าไอ้คนไหนที่โกหกปิ้นป้อนอยู่ได้ไม่นานหรอกพักเดียวเท่านั้นแหละบางคนเนี่ยประกอบการทาพาคนไปทำฮัจญ์มาเป็น20 30ปีแล้วยังเป็นหนี้อยู่อีกหลายล้านเพราะอะไรอัลลอฮ์ไม่ให้ความจำเริญค้าขายนี่ก็เช่นเดียวกันพี่น้องอัลลอฮ์ไม่ให้ความจำเริญเอาละขายมา15ปี20ปีเสร็จเรียบร้อยแล้วสตังค์ที่ได้มาเนี่ยเยอะทำดุลิลละคนนู้นก็ได้เยอะเราก็ได้เยอะเหมือนกันพี่น้องสังเกตดูนะเดี๋ยวพักเดียวเท่านั้นแหละพออัลลอฮ์ให้เกิดอุบัติเหตุนะไอ้ที่เก็บไว้เนี่ยหมดเกลี้ยงเลยพออัลลอฮ์ให้เข้าโรงพยาบาลเป็นโรคร้ายอะไรสักอย่างนึงที่เก็บเอาไว้เนี่ยเรียบเลยไม่คุ้มกันเลยที่จะต้องแบกสตังค์ไปให้หมอเพราะฉะนั้นพี่น้องของที่เราอยู่ในชีวิตของเราเนี่ยพยายามเรื่องของการค้าขายจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิถีพิถันให้มากๆเป็นอาชีพที่ดีที่สุดแต่เราจะต้องพยายามที่จะปฏิบัติในลักษณะที่มีอิสลามเนี่ยมากที่สุดเท่าที่เราสามารถจะทำได้ถ้าหากว่าไม่มีอิสลามเราจะเป็นบุคคลหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาคืนนะครับเอาคืนในที่นี้ก็คือว่าได้มาเยอะๆแล้วเนี่ยนะทางออกมันมีเยอะทางออกไปมันมีเยอะเหมือนอย่างที่ผมไปประสบกับตัวเองนะที่หาดใหญ่เนี่ยไปพูดที่หาดใหญ่เนี่ยจะข้างบ้านหลังเนี่ยอยู่เป็นประจำเป็นแม่ค้าเป็นพ่อค้าแม่ค้าคนหนึ่งที่เป็นเจ้าใหญ่ที่สุดในตลาดกิมหยงเจ้าใหญ่ที่สุดแต่ผมไม่รู้นะว่าค้าขายของเขาเป็นยังไงแต่ก็อัลฮัมดุลิลละห์ไปทีไรเขาก็ให้ไปนอนในที่พักเขาทำเป็นอะไรรีสอร์ททำเป็นห้องพักให้เช่าด้วยแต่ไปทีไรก็ต้องไปนอนบ้านเขาอัลฮัมดุลิลละห์ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้แก่เขาแต่ดูแล้วนี่นะบอกตรงๆว่ามันไม่มีความจำเริญจริงๆเลยพี่น้องลูกชายสองคนเอาเรื่องไม่ได้สักคนหนึ่งไอ้คนแรกติดยาเนี่ยหมดไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วไอ้ตำรวจมันก็รู้เนี่ยที่ก็เอายามายัดให้โอ้ลูกคุณนี่มีตั้ง52เม็ด50กว่าเม็ดเนี่ยมันเข้าขายค้าขายเลยนะนี่เธอก็ติดอยู่นะ15ปีขึ้นโอ้ตกใจต้องทำยังไงอ่ะมี 800,000 มั้ยถ้ามี 800,000 ก็เอามาแล้วก็จะได้พ้นคดีไป
จะได้แทงไว้ว่ามันแค่15เมตร10เมตรตำรวจทำได้หมดละ500,000จ่ายไปเขาก็แทงไป10เมตร15เมตรเป็นการเสพไม่ใช่เป็นการฆ่าเดี๋ยวมาอีกละทุกเดือนมีแบบเนี้ย200,000 300,000หาสตังมาที่ทางก็มีเยอะเดี๋ยวขายตรงนู้นขายตรงนี้หดตรงนั้นมีอยู่ทีนึงเขาเล่าให้ฟังว่ารถขายได้15ล้านลูกชายมันรู้หายเงียบไปเลยหายไปเลย10วัน15วันนี่ก็ตอกตามหาไม่รู้หายยังไงอยู่ๆให้เพื่อนมันโทรมาถูกจับตัวเอาไว้เนี่ยเขาต้องการ5ล้านถ้าเกิดไม่ได้5ล้านนี่นะเดี๋ยวจะส่งแขนมาข้างนึงอาทิตย์ต่อไปส่งแขนอีกข้างนึงมาโอ้โหอันนี้ก็นอนไม่หลับไม่รู้จะทำยังไงตำรวจก็ห้างแจ้งให้โอนเงินเนี่ยพี่น้องโอนเงินเข้าบัญชีเนี่ยโอนเงินเข้าบัญชีไปแล้วก็อีก2ล้านเอามาใส่ในถังขยะดูนะโอนเงินเข้าบัญชีเนี่ยไอ้คนที่รับโอนเนี่ยติดคุกแล้วแล้วแหละแต่ทำไปทำมารู้ว่าเป็นแผนที่ลูกชายวางแผนกับเพื่อนเขาเสียไป5ล้านได้มาเยอะจริงๆแต่ว่าไม่มีความจำเริญพี่น้องทางไปมันมีอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญูนี่คือการค้าขายเอาละที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเรานะครับว่าในยุคท้ายๆเนี่ยตลาดจะใกล้ชิดหมายถึงว่าการค้าขายนี่จะดาดเดินในทุกครัวเรือนเนี่ยจะมีการเปิดเฟซนะไลฟ์สดแล้วก็ขายของกันเดี๋ยวนี้มีเยอะนะขายของไปรถเดี๋ยวนี้ตามเต็นท์เกือบจะเจ๊งกันหมดแล้วเพราะอะไรไม่ได้ขายเต็นท์แหละรถบ้านจะขายแล้วมันเปิดสนใจมาดูได้เลยนะนี่บ้านอยู่ตรงนี้พี่กัดอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนี้โทรศัพท์มันมีใช่ไหมบอกพี่กัดอยู่ตรงไหนปั๊บมาดูปั๊บเดี๋ยวแป๊บเดียวก็ขายได้แล้วไม่ต้องไปผ่านเต็นท์เต็นท์ก็อยู่แทบไม่ได้แล้วตอนนี้การค้าขายจะดาดเดือดแต่ว่าจะไม่มีอิสลามอยู่ในการค้าขายนี่แหละเป็นสิ่งที่อันตรายอย่างมากพี่น้องเวลาไปซื้อของซื้ออะไรต่างๆนะผมเนี่ยเป็นอย่างนี้นะถ้าให้เลือกได้นะผมเลือกประเภทเลือกไม่ได้นะขายถูกผมไม่เอาเพราะโดนมาหลายครั้งแล้วหลุงเงาะได้เน่ามา 7-8 ลูกหมดไปแล้ว2ขีดได้8ขีดเองส้มเหมือนกันได้ไอ้ลูกที่มันแบบไม่ได้เรื่องเลยแหละนะอย่างน้อยก็ 4-5 ลูกหมดไปแล้ว4ขีดไม่ได้เรื่องเรื่องการค้าขายในลักษณะที่เราออกไปซื้อของเหมือนกันพี่น้องก่อนจะเข้าไปในตลาดเนี่ยขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลองดูซิดุอาที่ท่านนบีได้สอนให้เราก่อนเข้าตลาดสอนยังไงท่านนบีเตือนตั้งแต่สมัยของท่านถ้าเป็นไปได้เนี่ยอย่าเข้าตลาดเป็นคนแรกและก็อย่าออกจากตลาดเป็นคนสุดท้ายพอในตลาดนั้นมันทำไมอ่ะมาอะริกะตุชยาตีนเป็นสมรภูมิของชัยฏอนในตลาดหาสรรพสินค้านี่เหมือนกันเป็นสมรภูมิของชัยฏอนมีการหลอกลวงมีการหลอกล่อมีอะไรต่ออะไรที่มันทำให้ใจเคลิ้มเนี่ยเยอะมากๆในห้างเป็นยังไงเข้าไปมีเสียงเพลงไหมมีเสียงกุรอานไหมมีเสียงเปิดบรรยายบ้างไหมมีแต่เสียงเพลงเสียงเพลงมาเพลงแล้วก็กล่อมเคลิ้มไปเดินผ่านร้านที่ไม่อยากจะซื้อหรอกโอ้เห็นคนขายมันสวยดีขับไปคุยหน่อยพักเดียวหลงซื้อมันได้เหมือนกันเนี่ยในตลาดเป็นไปได้ไปตลาดซื้อของเสร็จแล้วรีบกลับดีที่สุดให้รีบกลับนะครับนี่เนื่องตลาดเนี่ยท่านนบีเตือนเอาไว้แล้วก็เป็นสัญญาวันกิยามะห์สัญญาณหนึ่งว่าการค้าขายในยุคท้ายๆนี่จะดาดเดือนจะเป็นไปทุกรูปแบบแล้วก็จะมีการคดโกงหลอกลวงปิ้นป้อนกันอย่างมหาศาลนะครับนี่คือสัญญาณวันกิยามะห์อีกสัญญาณหนึ่งนะครับอีกข้อหนึ่งข้อนี้ไม่รู้ว่าเกิดขึ้นกับเราบ้างหรือยังท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนเอาไว้นะครับว่าอินนะมินอิมารอติซาอัยยัซฮุรอเมาตุลฟัจญะแท้จริงสัญญาณวันกิยามะห์สัญญาณหนึ่งก็คือการที่คนในสังคมนั้นจะมีการตายแบบฉับพลันเนี่ยเยอะตายแบบฉับพลันสัญญาณที่30ตรงนี้ก็คือการเสียชีวิตของมนุษย์แบบฉับพลันจะเกิดขึ้นในสังคมอย่างมากมายเสียชีวิตแบบฉับพลัน มันก็มีให้เห็นบ้างอยู่แล้วแหละพี่น้องมีให้เห็นบ้างในการที่
เห็นกันอยู่หลัดๆเกิดอุบัติเหตุในท้องถนนชนโครมตาย50คนตาย30คนอุบัติเหตุเจือเรือจมน้ำตายทิ้ง40คน50คนอุบัติเหตุแผ่นดินไหวตายทิ้งเป็นร้อยไอ้การตายมากๆหรือการตายแบบฉับพลันเนี่ยเป็นสัญญาณวันกิยามะห์สัญญาณหนึ่งเห็นนี่ไอ้เรื่องตายเนี่ยพี่น้องอย่าไปวิตกกังวลอะไรมากเรื่องตายอ่ะเป็นโรคไม่สบายป่วยมากุ้มมาเครียดโอ้โหความดันขึ้นเยอะเลยโอ้โหหมอบอกเป็นมะเร็งตับโอ้โหหมอบอกเป็นโรคไตเดี๋ยวต้องไปล้างต้องอะไรต่ออะไรเยอะแยะเลยเนี่ยเครียดมากๆนะผมอยากจะให้กำลังใจแบบนี้นะใครที่เป็นอะไรหลายๆโรคนะฟังทางนี้เอาไว้โรคที่เป็นเนี่ยใครกำหนดอัลลอฮ์กำหนดถ้าใครบอกว่าไอ้คนเนี่ยทำให้ฉันเป็นโรคไอ้คนนั้นเป็นคนที่กำหนดโรคให้เป็นที่ฉันเนี่ยนะคนคนนั้นเป็นผู้ที่มีหลักเชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ไม่ถูกต้องอัลลอฮ์เป็นผู้กำหนดบางทีเนี่ยสาเหตุนี่ก็คือเราเองเนี่ยไม่ได้ระมัดระวังตัวอัลลอฮ์ก็กำหนดให้เป็นแต่บางทีก็ระมัดระวังตัวอย่างสะอาดสะอ้านอย่างดีเลยอัลลอฮ์ก็กำหนดให้เป็นเหมือนกันบางคนโดนลงโทษที่เป็นโรคแต่บางคนไม่ได้โดนนะโดนทดสอบที่เป็นโรคเพราะนั้นโรคทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะมาที่ตัวเราเป็นผู้ที่อะไรเป็นเหตุให้เกิดโรคอัลลอฮ์ก็กำหนดให้เป็นแม้ว่าเรานี่จะเป็นเหตุให้เกิดโรคแต่อัลลอฮ์ไม่กำหนดให้เป็นก็ไม่เป็นเหมือนกันเหมือนคนบางคนเนี่ยอยู่ในถ้ำกลางของคนที่เป็นโรคระบาดเยอะๆคนคนหนึ่งไม่เป็นโรคเลยเพราะอะไรเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ไม่ให้เป็นเพราะนั้นโรคที่เราเป็นเนี่ยใครกำหนดอัลลอฮ์กำหนดในเมื่ออัลลอฮ์กำหนดแล้วนี่นะก็มาดูรายละเอียดสิท่านนบีสอนอย่างไรอินนัลลอฮะอิซาอะฮับบะกอมันอิบตะลาฮุมแท้จริงอัลลอฮ์เนี่ยเมื่อพระองค์รักใครก็ตามแต่พระองค์จะทดสอบให้บททดสอบเนี่ยเกิดขึ้นกับคนคนนั้นและบททดสอบที่มากที่สุดที่อัลลอฮ์ให้เกิดขึ้นก็คือความปั่นป่วนวุ่นวายที่ร่างกายความปั่นป่วนวุ่นวายที่ลูกแล้วก็ความปั่นป่วนวุ่นวายที่ทรัพย์สินสามอย่างเกิดขึ้นอย่างมากมายความปั่นป่วนวุ่นวายที่ร่างกายนี่ก็คือโรคร้ายต่างๆอัลลอฮ์รักเราประเภทไหนแล้วให้เป็นโรคเจ็บปวดนอนไม่หลับเครียดอยู่อย่างเงี้ยทำอะไรก็ไม่สะดวกอัลลอฮ์รักเราประเภทไหนที่ให้เราลำบากด้วยกันเป็นโรคเข้าใจจุดนี้ไหมพี่น้องอัลลอฮ์รักเราแบบไหนล่ะที่ให้เราเป็นโรคอยู่ตั้งหลายเดือนที่ให้เราเป็นโรคอยู่ตั้งหลายปีถามว่าอัลลอฮ์รักเราประเภทไหนพี่น้องจะอธิบายยังไงจะเข้าใจยังไงในจุดนี้เอาอย่างนี้ขออธิบายอย่างนี้อธิบายเร็วๆอย่างนี้นะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยไม่ให้เรารู้หรอกไม่ให้เรารู้ว่าเบื้องหลังจากที่เราโดนทดสอบว่า1ปีที่เป็นโรค5ปีที่เป็นโรคแล้วเนี่ยหลังจากที่เราเป็นโรคแล้วเราจะได้อะไรเนี่ยเราไม่รู้แต่ขอให้เราได้ปฏิบัติตนให้ถูกต้องในระหว่างที่เป็นโรคในระหว่างที่โดนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบเราไม่รู้ว่าเบื้องหลังที่อัลลอฮ์ทดสอบแล้วเราจะได้ดีอะไรเนี่ยเราไม่รู้มนุษย์จึงมองไม่ออกอะไรว่าอัลลอฮ์รักเราประเภทไหนแล้วให้ป่วยแต่รู้ไหมถ้าเกิดว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ให้ป่วยนะเราจะเป็นบุคคลที่โดนอะไรอะไรที่มากกว่าความเจ็บป่วยและในที่สุดเราก็จะไม่มีโอกาสเลยที่จะลบล้างความผิดอะไรต่างๆออกไปจากชีวิตของเราไม่มีอ่ะดูนะยกตัวอย่างผมไปสอนที่เรือนจำคนคนหนึ่งอยู่ในนั้นมาแล้ว5ปีและยังจะอยู่อีก12ปีเพราะโดนตัดสิน17ปีเรื่องยาเสพติดไอ้คนคนเนี้ยเปลี่ยนแปลงเห็นได้ชัดบางทีพูดเรื่องสวรรค์พูดเรื่องนรกอัลลอฮ์มันร้องไห้เห็นชัดๆน่ะน้องน่ะนั่งอย่างเงี้ยร้องไห้บางทีเราก็จัดกิจกรรมฮะละกอกุรอานกลุ่มนึงก็10 คน 10 คน 10 คนให้อ่านอัลกุรอานให้อ่านฟาติฮะแล้วก็มีอยู่อย่างที่เขาบอกว่ายากเหมือนกันอ่านอายะกุรซีคนที่นั้นไม่เคยอ่านอายะกุรซี
แล้วก็บอกว่าอายะกุรซีเนี่ยอ่านแล้วเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วก็มีอยู่เรื่องหนึ่งบอกว่าอ่านซูเราะห์อัลอิคลาสเนี่ย10ต้นอัลลอฮ์สร้างบ้านหลังนึงให้เราสวนสวรรค์หะดีษนบีบอกอย่างนี้อย่างนี้อธิบายให้เขาฟังปรากฏว่ามีคนๆเนี่ยพูดเรื่องศาสนาทีไรน้ำตาคอเป้าร้องไห้แล้วก็เริ่มสนิทพอเริ่มสนิทแล้วเราก็นั่งคุยกันนะพอคุยกันแล้วเนี่ยอาจารย์รู้ไหมผมอยู่ข้างนอกเนี่ยผมไม่เคยอ่านกุรอานเลยไม่เคยอ่านกุรอานเลยอยู่ข้างนอกแล้วคุณอยู่ยังไงเนี่ยก็มั่วสุมกันอยู่อย่างนี้แหละอาจารย์อายุยังน้อยอายุ23เองติดมาแล้ว5ปีแสดงว่าติดตอนประมาณ18 19เท่านั้นน่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่จะติดยังจะติดต่ออีก10กว่าปีเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่เคยอ่านกุรอานเลยเนี่ยเพิ่งจะมารู้น่ะกุรอานอายะกุรซีเนี่ยอ่านแล้วมีประโยชน์อย่างไรเพิ่งจะมารู้ว่าอ่านฟาติฮะห์อ่านซูเราะห์อิคลาสเนี่ยโอ้โห10ต้นอัลเลาะห์ให้บ้านหลังนึงในสวนสวรรค์เพิ่งจะมารับริมรถว่าอ่านกุรอานแล้วใจมันสงบสุขจริงๆเพิ่งจะมารู้ว่าซิกรุลลอฮ์เนี่ยมันดีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไปเรียนรู้ที่ไหนนะที่ทันทสถานในคุกถามว่าการติดคุกของเขาเนี่ยพี่น้องลองตัดสินเนี่ยเอาปัญญาต่ำต้อยของเราลองตัดสินติดคุกสำหรับคนคนนี้เนี่ยดีสำหรับเขาหรือเลวสำหรับเขาลองตัดสินใจได้ลองตัดสินนะตัดสินความตรงนี้นะถ้าอยู่ข้างนอกนะป่านนี้มันก็ยังอยู่ในกลุ่มของคนติดยาเสพติดนั่นแหละเพิ่งเผยยังอาจจะในอนาคตถูกตำรวจยิงตายก็ได้แล้วอัลลอฮ์ก็บอกว่าอินนัลลอฮะอิซาอะฮับบะกอมันอิบตะลาฮุมแท้จริงอัลลอฮ์รักคนกลุ่มใดก็ตามแต่อัลลอฮ์ทดสอบให้เขาติดคุกหลังจากติดคุกไปแล้วนะอ่านกุรอานได้ชีวิตไม่เคยละหมาดตะฮัจญุดเลยไปละหมาดตะฮัจญุดที่ไหนในคุกชีวิตไม่เคยนั่งซิกรุลลอฮ์ไม่เคยฟังศาสนาจนกระทั่งน้ำตาร่วงไปได้ในคุกแต่ผมก็ถามว่าหลังจากเนี่ยในเนี่ยต้องการอะไรหมายถึงว่าที่ดีที่สุดสบายใจที่สุดเขาบอกว่าหลังจากที่พวกอาจารย์กลับไปแล้วเนี่ยเราก็นั่งตั้งตาเราว่าอาจารย์จะมากันอีกเมื่อไหร่มีความสุขมากๆที่อยู่กับศาสนาในขณะที่ติดอยู่ในเรือนจำผมถามพี่น้องว่าทำไปทำมาแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาถูกกำหนดอัลลอฮ์ทดสอบให้เขาเนี่ยติดคุกเนี่ยนะตรงนั้นเป็นเนียมัดหรือเป็นอาซาบอัลลอฮ์ให้เป็นเนียมัดเป็นเนียมัดเราไม่รู้หรือว่าเราจะได้อะไรหลังจากที่เราถูกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบขออย่างเดียวในระหว่างถูกทดสอบให้ป่วยไข้ในขณะที่ถูกทดสอบให้ป่วยไข้ให้เป็นโรคนั้นโรคนี้เนี่ยขอให้เราทำตัวให้ถูกต้องเท่านั้นเองป่วยไข้ใช่ไหมยอมกับอัลลอฮ์อย่าอัลลอฮ์สงบไม่ใช่ตีโพตีพายไม่ใช่ด่าความเจ็บป่วยไม่ใช่ยอมกับอัลลอฮ์พอป่วยไข้ปั๊บโอ้บางทีอัลลอฮ์ให้มาเป็นสัญญาณเตือนเนี่ยเราอาจจะไม่มีเตาบ้าตัวเลยช่วงนี้ไม่มีการขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์เลยในช่วงนี้เราไม่ได้ทำซอดาเกาะเลยในช่วงนี้เราไม่ได้อ่านกุรอานเลยในช่วงนี้ให้ตำหนิตัวเองมากๆแล้วก็ปรับปรุงให้ดีขึ้นเบื้องหลังบททดสอบความดีจะเกิดขึ้นกับชีวิตแต่เราไม่ค่อยทำกันอย่างนี้ไงเพราะฉะนั้นในบททดสอบแห่งความเจ็บป่วยเนี่ยเมื่อกี้บอกแล้วครับทดสอบนะ3อย่างที่จะเกิดขึ้นกับชีวิต1ร่างกาย2เรื่องลูก1ภรรยา3เรื่องทรัพย์สินโดนทดสอบ3อย่างนี่มากเหลือเกินแล้วทดสอบที่ร่างกายของเราจะเป็นสิ่งที่หนักมากๆที่อัลลอฮ์ทดสอบในหะดีษบทหนึ่งเนี่ยผมอ่านแล้วนะภาคภูมิใจมากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคนป่วยเนี่ยถ้าเขารู้ว่าเขาจะได้อะไรหลังจากป่วยแล้วเนี่ยหลังจากที่อัลลอฮ์ให้เขาป่วยปีหนึ่งสองปีเนี่ยท่านนบีบอกถ้าเขารู้ว่าเขาจะได้อะไรจากความเจ็บป่วยนี่นะลาฮับปะไอยากูมาสกีมัดดะลาฮาวลาวะลาเขามีความปรารถนาว่าจะป่วยไปตลอดชีวิตถ้าเขารู้ว่าเขาจะได้อะไรเพียงแต่ว่าเราไม่รู้เท่านั้นเองแต่ขอให้เราได้อยู่กับศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆป่วยขึ้นมาปั๊บเป็นมะเร็งเนี่ยมันก็ไม่หายอยู่แล้วแหละแล้วจะเครียดไปอย่างนี้ตลอดชีวิตเลยหรือไม่ใช่เป็นมะเร็งเป็นโรคเอดส์เป็นอะไรก็ตามแต่โรคร้ายๆที่รักษาไม่หายเนี่ยชีวิตมีความสุขได้พี่น้อง
ชีวิตมีความสุขได้แต่คุณต้องเข้าเฝ้าอัลลอฮ์คุณต้องอยู่กับอัลลอฮ์เข้าหาอัลลอฮ์บางทีฟุ้งซ่านมาในเรื่องอะไรก็ตามแต่เนี่ยพี่น้องฟุ้งซ่านเป็นป่วยก็ฟุ้งซ่านเรื่องลูกเรื่องภรรยาฟุ้งซ่านนี่นะพี่น้องมีความสุขได้ในความฟุ้งซ่านตรงนั้นอิสลามได้สอนเอาไว้อายะห์หนึ่งในอัลกุรอานที่อยู่ในซูเราะห์อันนะห์อายะห์ที่97มันอามิลซอลิฮันมินซะกะรินเอาอุนซาวะฮุวะมุมินุนฟะละนุฮยิยันนะฮูฮายาตันตอยยิบะใครก็ตามจะเป็นผู้ชายก็ได้เป็นผู้หญิงก็ได้อามิลซอลิฮันแต่ทำความดีวะฮุวะมุมินุนทำดีในสภาพที่เชื่ออัลลอฮ์ทำเพื่ออัลลอฮ์เต็มทั้งดวงใจถวายกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้อะไรกับคนคนนี้รู้ไหมฟะละนุฮยิยันนะฮูฮายาตันตอยยิบะเราจะให้ชีวิตของเขามีความสุขอัลลอฮ์คุณจะป่วยขนาดไหนคุณมีความสุขได้จะเครียดขนาดไหนก็ตามแต่อัลลอฮ์จะไม่ให้เครียดไปตลอดชีวิตหรอกแต่คุณเข้าหาอัลลอฮ์สิและมีความสุขได้สังเกตไหมเวลาเราฟุ้งซ่านมากๆเลยนบีก็เคยกังวลใจเคยฟุ้งซ่านเคยเครียดเคยปั่นป่วนอัลลอฮ์ทดสอบท่านนบีมากแต่ท่านนบีมีความสุขยังไงนบีจัดการกับสภาพกังวลใจสภาพความวุ่นวายสภาพความเครียดนบีจัดการยังไงจำได้ไหมตอนรับวะฮีนบีรับวะฮีใช่ไหมเคยเล่าให้พี่น้องฟังแล้วรับวะฮีเนี่ยญิบรีลมาเนี่ยมากอดท่านนบีแน่นรัดแน่นจนกระทั่งนบีหายใจไม่ออกเกือบจะหมดลมอยู่แล้วยิบรีลปล่อยท่านนบีก็มาหายใจยิบรีลบอกอิกเราะนบีบอกว่ามาอะนบีกอรีนฉันอ่านไม่เป็นฉันอ่านไม่ออกฉันอ่านไม่เป็นยิบรีลจับมาอีกกอดรัดแน่นแน่นกว่าครั้งแรกอีกแล้วก็ปล่อยเกือบจะหมดลมแล้วปล่อยนบีก็เหนื่อยแล้วก็หายใจพอหายใจแล้วยิบรีลบอกว่าอิกเราะอ่านนบีบอกว่ามาอะนบีกอรีนฉันอ่านไม่เป็นครั้งที่3แน่นกว่าครั้งที่2อีกจนกระทั่งเกือบจะตายนะแล้วก็สอนว่าอิกเราะบิสมิร็อบบิกัลลซีคอละกคอละกัลอินซานะมินอะลักอิกเราะวะร็อบบุกัลอักรอมอัลลซีอัลลามัลอินซานะมาอะไรนะอัลลซีอัลลามัลอินซานะอัลลซีอัลลามะบิลกอลัมอัลลามัลอินซานมาลัมยะลัม5อายะห์นบีก็รับมาฮะอายานี้แต่ว่าใจตอนนั้นเนี่ยมันสั่นผวามันรู้สึกกังวลใจแล้วก็กลัวมากๆ ไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นกับตัวเองตอนนั้นยังไม่รู้กลับมาที่บ้านมาบอกกับท่านหญิงคอดียาบอกว่าซัมมิลูนีซัมมิลูนีคอดียาเอ๋ยเอาผ้าคลุมให้ฉันทีฉันกลัวฉันตื่นตระหนกฉันกังวลใจฉันเครียดมากๆเอาผ้าคลุมให้ฉันทีพอหลังจากนั้นผ่านไประยะนึงมีวะฮีมาแล้วยาอายูฮัลมุซัมมินโอ้มุฮัมมัดผู้ที่ห่มผ้าคลุมกายอยู่เอ๋ยกุมิลไลลสภาพที่ท่านนบีกำลังเครียดอยู่นะให้ละหมาดตะฮัจญุดกุมิลไลลกิยามุลเลนกุมิลไลลละอิลลากอลีลาให้ละหมาดในยามค่ำคืนให้ละหมาดตะฮัจญุดอิลลากอลีลายกเว้นบางส่วนเท่านั้นเองนอนหลับพักผ่อนเพราะนั้นส่วนใหญ่ของกลางคืนให้นบีละหมาดตะฮัจญุดนิสฟะฮูเอามินกุสมินฮูกอลีลาเอาซิดอะไลฮิจะเป็นครึ่งคืนก็ได้จะน้อยกว่าครึ่งคืนก็ได้หรือมากกว่าครึ่งคืนก็ได้วิธีรักษาใจเนี่ยให้มันอยู่ในสภาพที่สงบท่ามกลางที่เราเครียดในเรื่องต่างๆตรงนั้นทำยังไงอ่ะกุมิลไลลให้ท่านนบีได้ละหมาดตะฮัจญุดอิลลากอลีลาละหมาดตะฮัจญุดละหมาดกิยามุลเลนคือละหมาดซุนนะห์ในยามค่ำคืนนั่นแหละหลังจากนั้นอัลกุรอานติดตามมาว่าวะรัตติลิลกุรอานตัรตีลาให้นบีอ่านกุรอานอ่านอย่างช้าๆอ่านกุรอานช้าๆ2อย่างนี้อัลเลาะห์ใช้ให้ท่านนบีทําเพื่อที่จะทําให้ใจเนี่ยมีความสุขขึ้นมาท่ามกลางความปั่นป่วนวุ่นวายที่กําลังเกิดขึ้นเห็นยัง2อย่างทำความดีละหมาดอ่านกุรอานเป็นการทำความดีแล้วอีกอายะห์นึงมาสำทับว่าอัลลาบิซิกริลลาฮิตัตมะอินนุลกุลูบไม่ใช่การรำลึกถึงอัลลอฮ์ดอกหรือที่ทำให้ใจเนี่ยสงบอัลลอฮุอักบัรคุณจะปั่นป่วนวุ่นวายขนาดไหนก็ตามแต่
ทำสามอย่างนี้นะเพื่ออัลลอฮ์จริงๆแล้วใจจะมีความสุขตัวเราจะมีความสุขแม้ว่าปัญหามันจะแก้ไม่จบก็ตามแต่จะมีความสุขได้ทำอะไรอัลลอฮ์ใช้ท่านนบีทำละหมาดตะฮัจญุดอ่านกุรอานอ่านแบบช้าๆโดยเฉพาะถ้าอ่านแล้วได้รู้ความหมายไปด้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วทำอะไรต่อซิกรุลลอฮ์สามอย่างนี้เนี่ยทำให้ใจนี่สงบสุขเพราะนั้นบางทีพี่น้องโทรมาปรึกษาหารือสามีไม่ใจนะฟอกก็สามีติดยาเสพติดเอาแต่เล่นนกเขาเอาแต่เล่นนกกองหัวจุกไม่ทำมาหากินอะไรเลยลูกติดยาลูกสาวก็ท้องไม่มีพ่อมันปวนปั่นปวนวุ่นวายหมดเลยผมก็แนะนำมันนะลองทำอย่างนี้นะโอ้ทำมาเยอะแล้วทำมาดูแล้วแนะนำอะไรก็ตามแต่มันปี๊ดขึ้นมาตลอดเลยผมบอกอ๋อถ้าอย่างนี้แล้วกะนี่นะใจยังไม่พร้อมที่จะแก้ไขปัญหาวัลลอฮิใจไม่พร้อมเพราะท่านนบีเนี่ยเวลาวะฮีจะมาต่อไปเนี่ยนะท่านนบีถูกใช้ให้ทำให้ใจสงบก่อนทำยังไงอ่ะสามอย่างตะฮัจญุดผมจึงบอกว่าอย่างนี้นะเอางี้ได้ไหมกะทำทีละขั้นนิทำทีละขั้นนะเอาให้ใจมันสงบก่อนเป็นโรคนั้นโรคนี้รายได้ไม่พอต้องทำมาหากินต้องเลี้ยงสามีก็ติดคุกอะไรต่างๆทั้งหมดถ้าใจไม่สงบนะแก้ไขปัญหาได้ไม่พ้นหรอกไม่ได้พอจะแนะนำอะไรไปก็ตามแต่ก็ปี๊ดมาตลอดเลยทำแล้วเรานี้เรานั่งคุยกับสามีแล้วก็เตือนเขาดีๆอย่างโอ้ยทำมานานแล้วเป็นปีแล้วทำยังไงอาจารย์บังนี่เป็นอย่างนี้คือแค่ลองบอกให้ฟังหน่อยที่ลองเล่าให้ผมฟังหน่อยที่ว่าเตือนยังไงสรุปแล้วไม่ใช่เตือนบนกระดาษสองอย่างบนกระดาษสองอย่างไม่ใช่เตือนแปลว่าใจไม่สงบพี่น้องปัญหาในดุนยานี่เกิดขึ้นจะยังไงก็ตามแต่ให้ถือว่าบททดสอบตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราผ่านมันไปได้ความดีงามจะเกิดขึ้นเบื้องหลังบททดสอบป่วยจะป่วยขนาดไหนก็ตามแต่เบื้องหลังความป่วยเราไม่รู้ว่าเราจะได้อะไรขอให้เราได้ปฏิบัติตนให้ถูกต้องกันแล้วกันมันกลุ้มมากใช่ไหมมันเครียดมากใช่ไหมมันวุ่นวายมากใช่ไหมทำสามอย่างพอหลังจากดุนยาผ่านไปแล้วนี่นะพี่น้องเราก็จะไม่เจออะไรอีกแล้วบททดสอบต่างๆมีไหมในอัลลัมบัตซักเป็นมะเร็งอีกมีไหมไม่มีแล้วเป็นโรคเอดหลังในอัลลัมบัตซักไม่มีอัลลอฮ์พอเข้าได้เข้าสวรรค์ปั๊บอัลลอฮ์ยังเป็นไตอยู่เลยไม่มีทางหมดทุกอย่างหมดดุนยานี้เท่านั้นแล้วบางปัญหานี่จำไว้นะปัญหาที่เกิดขึ้นกับชีวิตบางทีแก้สำเร็จบางทีมันก็แก้ไม่สำเร็จแต่ใจเราต้องมีสุขร่างกายเราจะต้องมีความสุขสามีเสียชีวิตไปโอ้โหใช่สามีเสียชีวิตใครๆก็เสียใจภรรยาเสียชีวิตใครๆก็เสียใจทางว่ารักกันมากเสียใจแต่เราจะตอมตมไปอย่างนี้ตลอดชีวิตเลยเหรอไม่ใช่วิสัยของผู้ศรัทธาไม่ใช่แล้วยิ่งถึงความตายนะใครกำหนดความตายอัลลอฮ์กำหนดถ้าเราทำประท้วงไม่พอใจทำซ้อทำท้อใจท้อแท้ใจไปตลอดชีวิตแปลว่าเรากำลังประท้วงกฎกำหนดที่อัลลอฮ์ได้กำหนดให้แก่คนที่ตายเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องพยายามบริหารให้หัวใจเนี่ยมีความสุขผมก็เลยให้การบ้านกับกะคนไปกะเอางี้ขอให้กะเนี่ย1เดือนต่อไปนี้นะให้หัวใจมีความสุขให้หัวใจมีความสงบทางแก้ไขเนี่ยมันมีแต่ใจของเราไม่พร้อมที่จะรับทางแก้ไขตรงนั้นที่ก็ให้การบ้านประเภทพูดไม่รู้เรื่องต้องให้การบ้านอะละมาตะฮัจญุดเดือนนึงก่อนได้ไหมกลางคืนในอ่านกุรอานครึ่งชั่วโมงก่อนนอนนี่ได้ไหมซิกรุลลอฮ์ตอนเช้าๆครึ่งชั่วโมงให้การบ้านไปเดือนนึงบางคนก็โทรกลับอัลฮัมดุลิลลาห์อาจารย์มันดีขึ้นสามีกลับมาแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์ให้การบ้านที่เฉยนี่ยังไม่ได้แก้ปัญหาอะไรเลยนะบางทีทางออกมันอยู่ตรงนี้ตรงที่เราเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ตรงที่เราสุญูดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ร้องไห้หนักความดีมันอยู่ตรงนั้นบางทีอัลลอฮ์เมตตาจากจุดนั้นแหละปัญหาต่างๆในครอบครัวคลี่คลายบางคนก็ให้การบ้านไปแล้วโทรกลับมาโอเคก็คุยต่อละทำทีละขั้นก็เริ่มดีขึ้นใจต้องเป็นสุขก่อนพี่น้องโรคที่เป็นเนี่ยใครๆก็เป็นด้วยกันทั้งนั้นแหละ
และท่านนบีบอกว่าให้กำลังใจมันเกิดขึ้นกับตัวเราคือดูคนที่โดนหนักกว่าแล้วเราจะมีกำลังใจแล้วเฉพาะ3อย่างที่ทำเนี่ยทำดุลินละเดือนรอมฎอนเนี่ยอยากจะให้เราเนี่ยได้มีความสุขในหัวใจของเราสัก3ประการเนี่ยทำได้ไหมลองไปดูสิตะฮัจญุดอ่านกุรอานแล้วก็ซิกรุลลอฮ์ให้มากๆนะในขณะที่เราเครียดมากๆลองไปอาบน้ำละหมาดแล้วก็มาละหมาดสัก2รอกอะห์สุญูดนานๆเนี่ยหลังจากละหมาดไป2รอกอะห์ซุนนะตุลวุฎูนี่ก็ได้ละหมาดซุนนะหลังจากอาบน้ำละหมาดเนี่ยทำตรงนี้พอละหมาดเสร็จแล้วพี่น้องเบื้องต้นพี่น้องจะเกิดความรู้สึกว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ใจมันเย็นลงมันมีความสุขมากขึ้นนะนี่คือเผชิญกับโรคร้ายนะครับแต่สัญญาณวันกิยามะฮ์ที่บอกว่าการเสียชีวิตของมนุษย์ฉับพลันจะเกิดขึ้นอย่างในสังคมอย่างมากมายเนี่ยโรคร้ายต่างๆเกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนเลยใครโดนมากโดนน้อยก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าในระหว่างที่ประสบกับโรคร้ายที่เราเป็นอยู่นั้นใจของเราต้องเป็นสุขใจของเราจะต้องอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือวิธีของมันนะคุณจะเป็นกี่โรคก็ตามแต่มีความสุขได้แล้วก็จะต้องพยายามทำใจให้สงบสุขไปจนตลอดชีวิตนะแม้ว่าสภาพของเราจะโดนขนาดไหนก็ตามแต่อย่าลืมนะท่านนบีบอกเอาไว้นะครับว่าถ้าหากว่าคนป่วยคนนั้นเนี่ยเขารู้ว่าเขาจะได้อะไรหลังจากผ่านการเจ็บป่วยไปแล้วเนี่ยเขาต้องการอยากจะป่วยไปตลอดชีวิตแสดงว่าไม่ธรรมดาผมก็พูดไม่ได้จะได้อะไรผมพูดไม่รู้มันจะได้อะไรเพราะนบีเองนี่ก็ไม่ได้บอกเอาไว้เราจะได้อะไรแต่ท่านนบีถ้ารู้ว่าจะได้อะไรหลังจากป่วยเนี่ยจะได้อะไรเนี่ยเขาต้องการป่วยไปตลอดชีวิตแปลว่ามันมีอะไรที่ซ่อนเล่นอยู่ในนั้นเห็นได้ยังว่าอัลลอฮ์เนี่ยเมื่อพระองค์รักใครพระองค์จะทดสอบคนเหล่านั้นในสวรรค์มีฮะดีษอยู่บทนึงที่ท่านนบีบอกเอาไว้นะครับว่าคนที่อยู่ในสวรรค์เนี่ยคนที่ไม่ค่อยป่วยอยู่สบายๆไม่ค่อยโดนบททดสอบอะไรนะพอได้เข้าสวรรค์ปั๊บเนี่ยเขาไปเห็นคนป่วยคนที่ถูกทดสอบหนักๆได้อะไรอะไรที่อัลลอฮ์ตอบแทนให้แก่เขาเกียรติยศอันสูงส่งสิ่งที่อัลลอฮ์มอบให้กับเขาอย่างมากเลยนะชาวสวรรค์เนี่ยขนาดเข้ามาในสวรรค์แล้วเนี่ยเขาขอต่ออัลลอฮ์ว่ายาอัลลอฮ์ฉันอยากจะกลับมาสู่ดุนยาอีกสักครั้งนี่ได้เข้าสวรรค์แล้วนะแล้วก็อยากจะให้เนื้อหนังเนี่ยถูกกรรไกรเหล็กนะตัดให้มันทรมานที่สุดภายหลังจากเห็นว่าคนป่วยๆมากๆนะวันละเข้าสวรรค์แล้วเขาได้อะไรคนที่อยู่ในสวรรค์แล้วๆเนี่ยอยากจะกลับมาแปลว่าในความเจ็บป่วยพี่น้องหาความสุขได้มีความสุขได้สบัดให้มากๆนี่คือหน้าที่ของผู้ศรัทธานะเจ็บป่วยก็ขอให้เรามีความสุขอย่าเจ็บป่วยแล้วก็เครียดอยู่อย่างนั้นมันเจ็บไม่เจ็บทรมานไม่ทรมานแต่ท่านนบีบอกถ้ารู้ว่าป่วยขนาดนี้แล้วได้อะไรเนี่ยอยากจะป่วยไปตลอดชีวิตแปลว่ามันมีอะไรที่มันดีงามมากๆที่เราจะต้องเข้าใจนะครับก็ทั้งหมด30มีเป็นร้อยสัญญาณนะเรียนไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเดือนรอมฎอนนี่ก็จะตอบคำถามเกี่ยวกับรอมฎอนด้วยแต่ว่าสัญญาณวันกิยามะฮ์ก็จะค่อยๆถ่ายทอดให้พี่น้องรับรู้ไปเรื่อยๆนะครับคิดว่าได้ประโยชน์กันนะครับแล้วก็เอาประโยชน์ตรงนี้เอาไปใช้นะสร้างจิตสำนึกให้เกิดความสุขให้ได้ในขณะที่เราเจ็บป่วยนะครับช่วงท้ายนี้มีคำถามก็เชิญนะครับครับคำเรียนแล้วนะครับคำถามแรกเลยนะครับอันนี้ที่น้องเราถามมาอย่างนี้ครับว่าบริษัทที่ทำงานอยู่นั่นเนี่ยเขามีการทำบุญประจำปีนะครับแน่นอนครับเขาก็จะต้องมีการทำพิธีทางศาสนาก็มีพระมีอะไรมาสวดด้วยถามว่าเราจะอยู่ในบริเวณบริษัทนั้นได้หรือไม่ครับก็ มันไม่ใช่วันหยุดนะฮะพี่น้องเรื่องนี้เราพยายามที่จะอธิบายคืออย่างนี้เราเองเนี่ยเวลาพูดอะไรแล้วจะมีน้ำหนักมันขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตัวของเราด้วยถ้าคนคนหนึ่งอยู่ในที่ทำงานในฝ่ายของตนเองเป็นคนรู้เลยว่าโอ้คนคนนี้เป็นคนที่รักษาหน้าที่เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นรับผิดชอบในหน้าที่การงานมีมารยาทที่ดีชอบช่วยเหลือคนนั้นคนนี้คำพูดของเราเนี่ยจะมีน้ำหนักเอาอิสลามไปปฏิบัติกับคนเหล่านั้นไม่เคยมาสายนะครับแล้วก็ไม่ได้เอาเปรียบคนอื่นรับผิดชอบช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นอยู่ตลอดเวลาเวลาพูดเนี่ยมันจะมีน้ำหนักก็ขอให้เราทำหน้าที่พูดด้วย
บางคนเนี่ยผมแนะนำว่าเราเข้าไปพูดกับเขาตรงๆเลยคนมีการศึกษาเนี่ยเขาก็จะให้เกียรติหลักการศาสนาอื่นบางคนเข้าไปพูดปั๊บโอ้โหหัวหน้างานบอกเออไม่มีใครมาพูดกับผมแบบนี้เลยไม่เคยมีใครอธิบายให้ผมได้เข้าใจแบบนี้เลยถ้างั้นคุณไม่ต้องมาก็ได้หลายคนเนี่ยประสบกับเหตุตรงนี้มาแล้วเพราะนั้นเราไปอธิบายให้เขาฟังเลยนะว่าในเรื่องของพิธีกรรมในศาสนาอื่นเนี่ยหลักการอิสลามมีข้อห้ามอยู่ข้อนึงว่าอย่าไปมีส่วนร่วมนะเอาละผมจะช่วยเรื่องเก้าอี้กับเรื่องโต๊ะเรื่องสถานที่เนี่ยช่วยก่อนจะถึงงานได้ไหมพอละถึงงานแล้วมีการสวดมีพิธีกรรมศาสนาเพื่ออะไรนะเริ่มต้นขึ้นปั๊บเนี่ยผมอยู่ไม่ได้เพราะหลักการศาสนาอิสลามเนี่ยห้ามเอาไว้คอยเห็นใจเถอะเพราะเผอเราจะได้รับอนุญาตให้หยุดเลยก็ได้คือมันไม่อนุญาตไงไม่อนุญาตแต่ถ้าอยู่ในลักษณะที่ถูกกดดันจริงๆถ้าคุณไม่มาเสร็จคุณออกไปเลยถ้างั้นไม่ต้องยุ่งไม่ต้องทำงานที่นี่บางทีก็เจอไอ้เจ้านายที่ไม่มีการศึกษาแล้วก็ไม่ให้เกียรติศาสนาอื่นเราก็ต้องจำใจที่อยู่เพราะอะไรนะถ้าเกิดว่าออกจากงานแล้วเนี่ยเดือดร้อนอีกหลายชีวิตเลยก็จำเป็นจะต้องอยู่ตรงนั้นแต่ว่าจิตใจของเราต้องต่อต้านคือรังเกียจตรงนั้นอาจจะไม่แสดงออกแต่ว่าจิตใจของเราไม่ใช่คอยตามนะไม่ใช่เขาเปิดเสียงเพลงไอ้เราเนี่ยไม่อยากจะให้เปิดพอเปิดเสียงเพลงเราก็ดิกเท้าไม่ใช่อย่างนั้นนะคือเราหัวใจเนี่ยจะต้องอะไรนะไม่สนับสนุนการกระทำแบบนี้แต่ว่าเราอธิบายแล้วเราพูดกับเขาแล้วเราได้อะไรนะสร้างความเข้าใจเขาแล้วเขาไม่เข้าใจเขาก็ยังบังคับเราให้ทำอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นไม่ใช่หน้าที่ของเราแล้วก็คือเราพ้นโทษแล้วนะครับแต่ขอให้ทำหน้าที่อธิบายก่อนขอแนะนำอย่างนี้นะอธิบายให้แก่เขาให้ได้รับทราบซะก่อนนะครับท่านครับในกรณีอย่างนี้นะครับ สมมติว่าไอ้บริษัทมันก็มีสถานที่กว้างขวางพอสมควรนะไอ้พิธีเขาคงไม่จัดเต็มบริษัทนะอาจจะมีห้องอาหารบ้างอะไรบ้างในช่วงที่เขามีพิธีการเนี่ยเราก็ไม่ได้อยู่ในพิธีของเขาไปอยู่ที่ร้านอาหารบ้างอะไรบ้างนี่จะได้ไหมจะอยู่ในบริเวณก็เป็นทางเลี่ยงอะนะเป็นทางเลี่ยงซึ่งถ้าเกิดว่าหยุดไปเลยมันก็จะเกลี้ยงเลยไงเกลี้ยงโดยที่เราไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องพิธีกรรมตรงนั้นแต่ถ้าเกิดว่าหยุดไม่ได้เขามีเงื่อนไขว่าจะต้องให้เราอยู่ด้วยก็หลีกเลี่ยงเลี่ยงไปอยู่ที่อื่นซะก่อนหลังจากพิธีกรรมทางศาสนาเสร็จแล้วก็คือเราอยู่ในสังคมที่มีความหลากหลายในการนับถือศาสนาเนี่ยก็ต้องหาวิธีแบบนี้แหละที่จะต้องเลี่ยงที่จะต้องพยายามสร้างความเข้าใจแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยผมอยากจะให้พี่น้องนะเวลาอยู่ที่ทำงานไหนก็ตามแต่พยายามที่จะเอาอิสลามเนี่ยไปปฏิบัติในที่นั้นๆให้มากๆเพราะผมเชื่อมั่นว่าคนคนหนึ่งมีความรับผิดชอบสูงรับผิดชอบในหน้าที่การงานมารยาทดีช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นใครก็เสียดายคนประเภทนี้ไม่เคยคดโกงไม่เคยปิ้นป้อนอะไรต่ออะไรเลยนี่แหละอิสลามพอเราอยู่ในลักษณะที่ปฏิบัติตัวแบบนี้แล้วเนี่ยบอกตรงๆว่าใครก็จะต้องให้เกียรติกับเราตรงนี้เป็นอันดับแรกเลยเอาละถ้าปฏิบัติตัวแบบนี้แล้วคนอื่นก็ยังมีอคติเราก็สุดวิสัยถ้าเกิดว่าจะออกจากงานตรงนี้โอ้อีกหลายชีวิตเลยต้องเดือดร้อนต้องอยู่ไปก่อนแต่ก็หาทางเลี่ยงเอาเท่าที่เราสามารถจะทำได้เอาล้อรู้นะครับเพราะว่าบางทีอยู่ในภาวะที่กดดันเนี่ยนะบอกตรงๆว่าเอาล้อรู้ในส่วนนั้นและเราเองก็ไม่ได้มีจิตใจที่สนับสนุนคล้อยไปกับพวกเขาเลยนะครับคนรองอาลัมครับครับคำถามต่อมานะครับที่ว่าจะมาถามว่าอย่างนี้ครับความจำเป็นของการมีตอมะนีนะในการละหมาดมีผลต่อการละหมาดอย่างไรครับดีมากถามเรื่องนี้ดีมากมีหะดีษบทหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคนคนหนึ่งละหมาดของเขาเนี่ยได้เพียง1ใน10ร้อยหนึ่งได้10คะแนนเอาตัวย่อว่าตกไหมตกคนบางคนละหมาดของเขาได้เพียง2ใน10ก็ตกแต่ฟัรดูเนี่ยพ้นแต่น้อยมากละหมาดของเขาได้น้อยมากเพราะละหมาดแต่ละคนเนี่ยบอกตรงๆว่าก็คงไม่ถึงเต็มร้อยหรอกนะ
น้อยคนที่จะละหมาดแล้วโอ้โหคะแนนร้อยร้อยคะแนนได้ร้อยคะแนนยากแต่ละหมาดจะมีคุณภาพอย่างไรละหมาดแล้วเนี่ยมันเป็นละหมาดที่เรียกว่าละหมาดคุณภาพเนี่ยขึ้นอยู่กับเรื่องของปะมะนีนะความสงบเพราะเนื้อแท้ของการละหมาดนั้นก็คือเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ใจเนี่ยมุ่งสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสงบใจไม่นึกถึงเรื่องอะไรละดุนยาเรื่องความวุ่นวายไม่นึกอะไรเลยแต่ว่าจะมีสักกี่คนละที่ไม่นึกอะไรอะไรนอกละหมาดเลยมันก็ไม่มีหรอกมันน้อยแต่พยายามให้เราพยายามสมมติเรากำลังละหมาดอยู่เนี่ยแวบไปนึกถึงอื่นพอนึกว่าเฮ้ยกูกำลังละหมาดอยู่นี่ว่าให้กลับมาให้กลับมาดึงใจกลับมาสู่การละหมาดดึงใจกลับมาสู่การละหมาดผมจึงบอกไงนะว่าเวลาอ่านฟาติฮะห์เนี่ยให้รู้ความหมายบ้างนะฟาติฮะห์ว่าเราอ่านวันละ17ครั้งละหมาดฟัรดูนะละหมาดสุนัตด้วยนะอะไรต่างๆถ้าเกิดรวมตรงตะฮัจญุดด้วยนะละหมาดตะเฮียตุลมัสยิดอะไรต่างๆด้วยนะวันนึงประมาณ50ครั้งอ่านฟาติฮะห์ไม่รู้ความหมายเลยนี่มันก็แย่แล้วเหมือนกันพอละอ่านกุรอานแล้วก็คล้อยตามความหมายเนี่ยใจมันจะอยู่ในภวังค์ตรงนั้นทำไมหลักการอิสลามจึงบอกว่าละหมาดแล้วให้ตาเนี่ยอยู่ที่ไหนนะที่สุญูดเพราะมันจะได้อยู่ในแวดวังของกันตามองจิ้งจกมองคนนู้นคนนี้มันก็นึกเรื่อยไปอ่ะให้ตาอยู่ที่สุญูดแต่ถ้าเกิดว่าเผอิญแวบไปที่อื่นนึกได้ว่ากำลังละหมาดอยู่ดึงกลับมาดึงกลับมาดึงกลับมาต่อมานี้นะความสงบมั่นต่ออัลลอฮ์ใจมุ่งตรงสู่อัลลอฮ์เป็นหัวใจสำคัญของการละหมาดถ้ามันมีมากคะแนนมันก็ได้มากแต่ถ้ามันมีน้อยคะแนนมันก็ได้น้อยเป็นผลตรงนี้แหละเพราะนั้นละหมาดของแต่ละคนบางทีเนี่ยไม่ได้คะแนนเลยเนี่ยมีเช่นคนละหมาดแบบไก่จิกข้าวได้ละหมาดเฉยๆแต่ไม่ได้คะแนนมีละหมาดแบบไหนอีกละหมาดแบบอั้นอุจจาระอั้นปัสสาวะโอ้โหปวดอยู่เฮ้ยขี้เกียจว่าเดินอาบน้ำละหมาดนู่นไกลที่ไปมักกะเนี่ยใช่ไหมอัลลอฮ์ที่มัสยิดฮารอมเนี่ยโอ้โหไปถึงปั๊บโอ้โหปวดท้องตดถ้าจะผายรวมตอนนี้นี่นะโอ้โหไปอีกไกลเลยนะแล้วจะได้เข้ามาหรือเปล่าก็ไม่รู้อั้นหรือว่าอั้นพอให้สลามปั๊บเนี่ยพรืดอย่างเงี้ยละหมาดไม่ได้คะแนนลาสอลาตะบิฮัดดรติตามวะลาวะฮุวะยูดาฟิอุลอักบาซานละหมาดใช้ไม่ได้ละหมาดไม่ได้คะแนนยังไงอ่ะหิวแล้วก็อาหารเนี่ยถูกเตรียมไว้แล้ววันนั้นไม่ได้บวช ด้วยวันนั้นไม่ใช่ช่วงนั้นไม่ใช่เดือนบวช ด้วยหิวอาหารถูกเตรียมไว้แล้วอัลลอฮฺบัดแหมมันหอมจริงๆเลยเดี๋ยวละหมาดเสร็จกูจะล่อยเต็มที่เลยถ้าอย่างนั้นละหมาดไปกินก่อนไปกินก่อน กินให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาละหมาดทีหลังนั่นแหละละหมาดได้คะแนนแต่ละหมาดไปแล้วก็หิวอยากจะกินแล้วก็อาหารก็ถูกเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วถ้าอาหารไม่ถูกเตรียมไม่เรียบร้อยแล้วไม่มีปัญหาถ้าอาหารถูกเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็หิวด้วยนะพี่น้องไปกินก่อนหรือปวดอั้นอุจจาระอั้นปัสสาวะอย่าไปละหมาดในช่วงนั้นเพราะถ้าไปละหมาดในช่วงนั้นไม่ได้คะแนนซอกมั้ยครับฮะซอกนี่แหละอุลามะขัดแย้งกันว่าละหมาดเค้าน่ะพ้น แต่ไม่ได้คะแนนบางคนก็บอกว่าถ้าเป็นแบบนี้แล้วให้ไปละหมาดใหม่ดีกว่าเพราะท่านนบีบอกว่าลาซอลาตะไม่เป็นการละหมาดแปลว่าละหมาดใช้ไม่ได้คํานี้ละหมาดใช้ไม่ได้ผมให้น้ําหนักว่าละหมาดใช้ไม่ได้ให้ไปละหมาดใหม่ดีกว่าเร็วเหมือนไก่จิกข้าวเนี่ยละหมาดใช้ไม่ได้เพราะนั้นต่อมานี้นะความสงบมั่นสงบนิ่งกับอัลลอฮ์มุ่งตรงสู่อัลลอฮ์จึงเป็นหัวใจสําคัญของการละหมาดสงบมั่นได้ขนาดไหนคะแนนก็สูงแต่คงไม่มีใครร้อยคะแนนเต็มนะยากเหมือนกันมีคำถามต่อครับเชิญครับจ้าครับจ้าครับเดี๋ยวเรื่องตดหน่อยครับ อันคือปกติแล้วเราละหมาดมาอัสซุมัสซีดอกอัดจ้ะครับแต่เพิ่งมาปวดตอนดอกอัดสุดท้ายเนี่ยแหมใกล้ๆสนามอยู่แล้วแล้วก็พยายามกั้นไว้อย่าพึ่งหน้าอย่างนี้ถือว่าจะมีผลต่อคืออย่างนี้ไอการอั้นอุจจาระอั้นปัสสาวะเนี่ยน้ำหนักของมันก็คือว่าเราอั้นแล้วเนี่ยมันเสียความสงบเสียความผู้ชั่วเลยหรือเปล่าเช่นมันปวดจีมาแล้วก็อั้นแบบเก่งแบบอย่างเนี้ยอย่าไปละหมาดต่อเลยแต่ถ้านิดๆแล้วมันก็ไม่ได้เป็นผลอะไรในการที่เราจะละหมาดต่อด้วยความผู้ชั่วเนี่ยนะอันนั้นเนี่ยไม่เป็นผลอินชาอัลลอฮ์ไม่เป็นผลเหมือนดังที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครที่มันเกิดความขรุขระในอะไรเนี่ยในท้องเนี่ยนะ
ให้ถือว่าตอนนั้นยังไม่เสียน้ำละหมาดนอกจากจะได้ยินเสียงหรือไม่ก็ได้กลิ่นท่านพี่สอนไว้ละเอียดมากเลยนะเพราะนั้นถ้าเกิดว่ามันมากจนเกินไปเนี่ยนะมากจนกระทั่งว่าเฮ้ยต้องเร่งแล้วล่ะเดี๋ยวจะเสร็จไม่ทันจะผายลมก่อนไอ้ถ้าอย่างนั้นผายลมไปเลยแล้วก็ไปละหมาดไปอาบน้ำละหมาดมาละหมาดใหม่แต่ถ้าธรรมดาแบบนิดๆรู้สึกนิดๆและการรู้สึกนิดๆเนี่ยนะบอกตรงๆบางทีมันเป็นการยุแย่ของชัยฏอนพอละหมาดปั๊บละเอาแหละรู้สึกแบบนี้แหละไม่ละหมาดไม่รู้สึกนะพอเริ่มละหมาดปั๊บเอาละนิดๆหน่อยๆมันจะเอาดีไงจนกระทั่งมันเกิดการหลอกล่อถ้าเกิดว่าเราสามารถนะที่จะละหมาดแล้วก็มีนิดๆเท่านั้นที่ไม่ทำให้เสียความขุชัวไม่ทำให้เสียความสงบนิ่งในการละหมาดแล้วก็โอเคละหมาดต่อไปก็บอกรองว่าลำนะครับครับพระครูนี่มีคำถามนิดนึงต่อจากนั้นเรื่องของตมะนี่นะครับว่าช่วงไหนบ้างในการที่จะต้องไม่ให้มีตมะนี่นะยังไงนะในเรื่องของการที่จะต้องให้มีตมะนี่นะเนี่ยช่วงไหนของการละหมาดช่วงไหนครับตลอดทั้งช่วงเลยเริ่มเข้าสู่การละหมาดช่วงอ่านมันมีอยู่แล้วแหละไอ้ช่วงอ่านนี่มันมีอยู่แล้วยังไงมันต้องมีตมะคือตมะนี่นะเนี่ยมันแปลว่าความสงบอยู่กับอัลลอฮ์ใจเนี่ยมุ่งสู่อัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันต้องมีตั้งแต่เริ่มต้นคำว่าตักบีรอตุลอิห์รอมแปลว่าอะไรตักบีรอันนี้อิห์รอมแปลว่าห้ามตักบีรุนียรอมก็คือการให้ความเกรียงไกรต่ออัลลอฮ์โดยการกล่าวว่าอัลลอฮ์วักบัตแล้วมันเป็นการห้ามห้ามในที่นี้ห้ามอะไรอ่ะห้ามที่จะไปนึกคิดอะไรนอกละหมาดห้ามที่จะไปนึกเรื่องอื่นๆห้ามนอกจากจะมุ่งตรงสู่อัลลอฮ์แต่มันก็มีแวบบ้างอ่ะเพราะนั้นไอ้ตอมะนีหน้าเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นเข้าสู่การละหมาดจนกระทั่งไปสิ้นสุดด้วยการให้สลามพยายามทำตรงนี้ให้มันมากที่สุดไม่ว่าจะอยู่ในสุญูดไม่ว่าจะอยู่ในขณะที่นิ่งฟังอิหม่ามการอ่านของอิหม่ามก็ตามแต่จะต้องมีตอมะนีหน้าอย่างเนี้ยพยายามถ้าเกิดมันแวบไปละหมาดยังไม่เสียหรอกแต่ให้ดึงกลับมาแต่คะแนนอาจจะโดนลดไปบ้างแวบไปได้น่ะสังเกตมั้ยอ่ะของเราเนี่ยเวลาละหมาดเนี่ยมันโดนแย่ชัยฏอนเนี่ยแย่หากุญแจไม่เจอไปนึกได้ตอนละหมาดวางกระเป๋าสตางค์ไว้ตรงไหนนะหาไม่เจออัลเลาะห์ละหมาดโอ้อยู่ตรงนั้นนี่เองเดี๋ยวมันจะมาแบบนี้ตลอดเพราะชัยฏอนมันเข้าทุกช็อตไงแต่ว่าเราต้องเตือนตัวเองตลอดเวลาเฮ้ยเราอยู่ในละหมาดนะดึงกลับมาสู่ละหมาดดึงกลับมาสู่ละหมาดบางทีแก้ไขปัญหาอะไรเนี่ยผมประจำเหมือนกันนะแก้ไขอะไรปัญหาได้ไม่ได้นะเกิดปัญหาที่ทำงานอะไรจังไปนึกออกในละหมาดแปลกไหมแต่ก็นึกว่าเรากำลังละหมาดดึงกลับมาสู่การละหมาดซะนะครับอาจารย์ครับครับส่วนมากที่ใจมันจะออกนอกก็คือเราเป็นมะมูมเนี่ยครับอาจารย์เพราะไม่มีเวลาว่างฟังอิหม่ามเนี่ยเมื่อทีนึกอะไรต่ออะไรบางคนก็แนะนำว่าถ้าช่วงที่เราฟังอิหม่ามอ่านกุรอานแล้วก็ฟังตามนึกตามไปแล้วก็ตอนมันหันเหออกไปก็ให้เรานึกว่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์คือเหมือนกับให้นึกถึงอัลลอฮ์ตลอดเวลาคืออย่างนี้ไอ้การที่เป็นมะมูมเนี่ยถ้าอิหม่ามเขาอ่านซูเราะห์สั้นๆเราพยายามนิดนึงซูเราะห์สั้นๆนะอ่านความหมายไปด้วยพี่น้องมีเวลาว่างๆอ่านความหมายไปด้วยเวลาอิหม่ามอ่านเนี่ยให้มะมูมสดับฟังทีนี้คนอาหรับเนี่ยเขารู้หมดรู้ว่าความหมายมันคืออะไรบางทีอิหม่ามอ่านไปแล้วก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นนะไอ้คนนี้ร้องไปด้วยเพราะอะไรความหมายมันรู้ไงแต่ของเราเป็นอาญัมอาญัมก็คือคนไม่ใช่อาหรับเนี่ยเราไม่รู้เราก็ความหมายมันคืออะไรเอาละเอาเป็นคำคำได้ไหมเป็นคำคำได้ไหมอย่างเช่นอิหม่ามอ่านยาอายูฮัลลาดีนาอามานูโอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายโออัลลอฮ์กำลังเรียกเรานะอามานูเราศรัทธาต่ออัลลอฮ์ต้องฟังไปจับคำอินนัลลอฮะมาอัสซอบิรีนโออัลลอฮ์อยู่กับคนอดทนนะเป็นคำคำก็ได้มันจะได้ไม่ไปคิดไกลไงมีเวลาเหลือเยอะนะจริงจริงตรงนั้นจริงและส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นอิหม่ามเนี่ยไม่ค่อยจะเฉยฉายหรอกเพราะมันลืมไม่ได้แต่คนที่เป็นมะมูมส่วนใหญ่มันก็เพลินไงยิ่งอิหม่ามอ่านเพราะเพลินให้เรารู้เป็นคำคำก่อนแล้วกันนะภาษาอาหรับก็พอจะรู้ไว้บ้างนะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิหม่ามถ้าเกิดอ่านซูเราะห์สั้นๆอย่างเงี้ยวัดดูฮานะอัลลัมนัชรออะไรต่างๆนะให้เป็นคำคำก็ได้เอามาซูเราะห์สัก 2-3 คำพออิหม่ามอ่านตรงนั้นมาปุ๊บนึกถึงตรงนี้
เหมือนกับพวกดาวะเวลาเขาแปลกันเนี่ยหัวอาหรับมาพูดไอ้นี่ก็แปลเพื่อนผมคนชื่อไอ้ไบอยู่บ้านป่าเนี่ยโตมาด้วยกันเลยเฮ้ยมันไม่เคยเรียนศาสนาภาษาอาหรับมันไม่รู้แล้วมันแปลล่อนเหลือเกินก็ไปถามมันน่ะไบมันแปลล่อนเหลือเกินไอ้งุ่นอ๋อเขาจับเป็นคำๆเช่นอาหรับพูดว่าจำเป็นแก่พวกเรายะจิบุอะลัยนาอัลอิคลาสอิคลาสลิลลาห์อ๋ออิคลาสอ๋อเราต้องจำเป็นจะต้องทำบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์นะบางทีฟังนะอิหม่ามพูดไอ้คนที่พูดบรรยายเรื่องเนื่องอิคลาสในการสอดกอไอ้นี่บอกอิคลาสในละหมาดคนละทางกันเลยแต่อิคลาสจับเป็นคำๆเอาแล้วก็พอได้พอได้คือได้สัก 20-30% ก็ยังดีพอได้เราก็จะจับเป็นคำๆได้ไม่ผิดอะไรเลยในกุรอานที่ว่าเรารู้นะอย่างเช่นนะเราอ่านคำว่าอินนัลลอฮะยักฟิรุซซุนูบะญะมีอะอินนัลลอฮะยักฟิรขออภัยขออัลเลาะห์อภัยนึกขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ตรงนั้นเลยในอัลกุรอานที่ผ่านมาแล้วเราพอจะจับอะไรได้พยายามสนใจอยู่ตรงนั้นแต่นี่ไอ้เราเนี่ยไม่รู้ความหมายอยู่แล้วแล้วก็ไม่สนใจอะไรเลยเนี่ยเพลินเลยอิหม่ามอ่านอะไรก็ไม่รู้แล้วก็นึกเรื่อยไปทางอื่นตรงนั้นแหละที่มันจะมีเวลาว่างจริงอย่างที่ตะยอพูดเนี่ยจริงพอมามุมส่วนใหญ่แล้วก็ไม่รู้เรื่องความหมายของอัลกุรอานก็จะไปเละเลยแหละนะครับพยายามก่อนแล้วกันใช้ความพยายามนะใครที่มีความพยายามมีความภาคเพียรอัลลอฮ์ก็จะให้ประสบความสำเร็จนะครับบนรองอัลลอฮ์ครับครับอันนี้มีคำถามอย่างนี้นะครับ การไปเยี่ยมมัสยิดนั้นโดยมารยาทแล้วให้พูดแต่สิ่งดีๆของเขาของผู้ตายนะครับใช่หรือไม่แล้วก็ถามต่อว่าแล้วเหตุใดหลังจากละหมาดเสร็จแล้วอิหม่ามจะต้องมาถามว่ามัสยิดนี่ดีไหมมีหลักฐานอย่างไรครับพี่น้องอธิบายอย่างนี้นะอธิบายว่าท่านนบีเนี่ยสอนเอาไว้นะครับว่าอันตุมชูฮาดาอุลลอฮฺฟิลอัรฎ์พวกท่านทั้งหลายเนี่ยเป็นสักขีพยานของอัลลอฮ์บนพื้นพิภพเนี่ยบนพื้นพิภพมีมายัดหนึ่งพอเดินผ่านมาแล้วปั๊บคนแต่ละคนเนี่ยพูดว่าโอ้โหคนนี้ดีจริงๆเลยตอนที่เขาอยู่เนี่ยเขาเป็นคนที่ช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมเป็นคนมารยาทดีเป็นคนที่มาเยี่ยมเยียนเป็นคนที่ช่วยเหลืองานสุราอะไรต่างๆคนก็พูดกันนะท่านนบีบอกว่าจะบัตรจำเป็นต้องได้ซอฮาบะห์งงได้อะไรหลังจากนั้นไม่นานมายัดผ่านมาอีกมายัดหนึ่งผู้คนบอกโอ้โหไอ้คนนี้มันเลวจริงๆตายไปได้ซะก็ดีโอ้โหมันตายในแผ่นดินสูงขึ้นเยอะเลยพูดว่าเป็นยังไงน่ะท่านนบีบอกว่าจะบัตรจำเป็นต้องได้หลังจากนั้นซอฮาบะห์ก็มาถามท่านนบีน่ะมาว่าจะบัตรโอ้ท่านรอซูลุลลอฮ์ไอ้ที่ท่านบอกว่าจำเป็นต้องได้น่ะมันได้อะไรท่านนบีก็บอกว่าสิ่งที่ท่านทั้งหลายพูดถึงความดีของผู้ตายจำเป็นที่เขาจะต้องได้สวรรค์เป็นสิ่งตอบแทนไอ้ที่ท่านทั้งหลายรู้ก็ว่าคนนี้เนี่ยเลวนะแต่ท่านทั้งหลายก็พูดกันเนี่ยนะไอ้คนนี้ก็จำเป็นจะต้องได้นรกแล้วก็ท่านนบีบอกในตอนท้ายของฮะดีษว่าอันตุมชูฮาดาอุลลอฮุฟิลอัรฎ์ท่านทั้งหลายเป็นสักขีพยานของอัลลอฮ์บนพื้นพิภพนี้ทีนี้เรื่องของเรื่องเนี่ยมันมีฮะดีษอีกบางบทที่มาบอกเอาไว้ว่าเรื่องของคนที่ตายไปแล้วเรื่องไม่ดีเนี่ยอย่าไปพูดเพราะคนเหล่านี้กลับคืนไปสู่อัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์จะตัดสินอยู่แล้วไม่ต้องไปพูดเอ๊ะแล้วมันขัดแย้งไงกับหะดีษสองบทเนี่ยไม่ขัดแย้งกันคือถ้าหากว่าท่านทั้งหลายตั้งใจที่จะไปพูดว่าโอ้โหไอ้คนนี้มันเลวอย่างนั้นตั้งใจวิพากษ์วิจารณ์เขาเนี่ยอันนี้ไม่ได้แต่ถ้าเกิดเราพูดกันเป็นที่รู้กันเลยนะเป็นที่รู้กันเลยว่าโอ้คนคนนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ท่านทั้งหลายเลยจะไปเป็นพยานกับอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์ไม่ดีเพราะอะไรอ๋ออย่างนี้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 ที่นบีบอกว่าจำเป็นต้องได้นี่แหละจำเป็นต้องได้อะไรอ่ะที่ไม่ดีก็จำเป็นจะต้องได้สิ่งที่เป็นของไม่ดีเป็นสิ่งตอบแทนก็คือไฟนรกทีนี้ประเด็นสำคัญก็คือว่าอะไรที่เป็นเรื่องดีของผู้ตายส่งเสริมให้พูดอันนี้นะเป็นข้อสรุปเลยนะอะไรที่เป็นของดีของผู้ตายก็ส่งเสริมให้พูดแต่ถ้า
พูดไปแล้วไม่จริงท่านโดนสอบสวนโอ้คนนี้นะมันดีเหลือเกินดีจริงๆอย่างงั้นอย่างนี้อ๋อมันเมาตายนะตอนอยู่เนี่ยมันลักขโมยมันวิ่งราวมันสร้างแต่ความเดือดร้อนมันค้ายามันอะไรต่างๆแต่เราไปชมโอ้มันดีจริงๆเลยไอ้โกหกแบบนี้แหละไม่เป็นผลหรอกแต่ถ้าเกิดมันดีจริงๆเรื่องไหนก็ตามแต่ที่มันดีนะเอาสักเรื่องนึงพูดได้ไม่มีปัญหาและการพูดตรงนี้แหละมันก็จะเป็นผลทําให้คนคนเนี้ยได้ในสิ่งที่ดีที่คนชื่นชมเพราะเรื่องดีๆของคนเนี่ยพูดได้แต่ไอ้เรื่องของไม่ดีเนี่ยนะห้ามพูดเรื่องไม่ดีแล้วก็รู้ป่ะรู้ปิดพูดไม่มีประโยชน์นี่คือหน้าที่ของเราทําอย่างนี้ไอ้ของดีพูดได้ของไม่ดีอย่าพูดแต่ถ้าพูดของดีแล้วเรื่องนั้นต้องเป็นเรื่องจริงเรื่องโกหกไม่ได้ทีนี้ไอ้คนคนเนี้ยดูแล้วเนี่ยมันเรื่องเป็นคนไม่ดีแล้วใครๆก็รู้ว่าเป็นคนไม่ดีเลยแล้วก็มานั่งถามกันว่ามาดาตะกูลูนาลิฮาดันไมยิดท่านทั้งหลายจะว่าอย่างไรจะกล่าวยังไงกับไมยิดนี้ต่อยยิบดีทั้งที่มันไม่ดีนะท่านก็จะโดนสอบสวนเหมือนกันจึงไม่มีบทบัญญัติไม่มีบทบัญญัติจากหะดีษของท่านนบีว่าต้องมากล่าวถามกันตรงนั้นไม่มีแต่ถ้าพูดเองไม่มีปัญหาพูดถึงดีๆยิ่งดีเลยแต่เรื่องไม่ดีห้ามพูดเท่านั้นแหละไม่มีบทบัญญัติไงในการที่เราจะต้องมานั่งถามแล้วก็จะต้องมีคนมาโกหกว่าคนเนี่ยดีเพื่อให้มาไลกัดอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่รู้หรอนะโกหกแบบนี้อัลลอฮ์ไม่รู้หรออัลลอฮ์รู้ดีแล้วนะถ้าพูดเรื่องดีอัลฮัมดุลิลลาห์เรารู้เรื่องดีพูดไปเรื่องไม่ดีเราสงวนว่าอย่าพูดนี่คือหน้าที่ของเรานะครับจ้ะครับครับอาจารย์แนะนำให้พวกเราเนี่ยจัดระบบในอามัณในเรือมาตอนอันหนึ่งก็คือนะที่อาจารย์บอกว่าให้เรากล่าวกุรอลเนี่ยวันละ10ครั้งแล้วก็10นาที10นาทีกุรอลอ๋อกุรอลนะ10ครั้งอ่ะ10ครั้งก็จะได้อัลเลาะห์จะสร้างบ้านเขาในสวรรค์ครับมีหะดีษครับทีนี้มีเพื่อนผมคนหนึ่งเนี่ยหลังจากซุบฮีแล้วเนี่ยเขาจะอ่านกุรอลเนี่ย30ครั้งครับอาจารย์แล้วก็ผมถามทําไมถึงอ่านขนาดนั้นผมเขาก็บอกว่า1ใน3ของกุรอานก็คือ1ต้นเนี่ยได้1ใน3ของกุรอานถ้า3ต้นก็คืออ่านกุรอาน1จบเพราะฉะนั้นอ่านกุรอาน1จบถ้า30ต้นก็30จบ30จบทีนี้อาจารย์มันจะเข้าในที่อาจารย์บอกก็เปล่าว่าถ้า30จบเนี่ยจะได้สร้างบ้านได้3หลังคือจะเป็นอย่างนี้ด้วยป่ะเรื่องเนี้ยนะมีหะดีษรายงานยังไงเนี่ยเราก็ให้บอกกล่าวกันไปตามรายงานหะดีษส่วนเขาจะได้2เด้งหรือเปล่านะวัลลอฮุอาลัมไอ้30จบของกุรอานก็จะเอาไอ้บ้าน3หลังก็จะเอาด้วยวัลลอฮุอะลัมแต่ให้เราทําเถอะประเภทรู้มากๆแล้วนะดันไม่ทําเลยเนี่ยอันเนี้ยน่าคิดใช่มั้ยแต่ถ้ารู้แล้วสมมุติว่าอ่านกุรอานเนี่ยนะอ่านกุรอาน1ต้นเนี่ยได้ถ้าสับ10ยุสอ่าน3ต้นก็ได้กุรอานเล่มนึงผลบุญได้ตรงนั้นนะไอ้คนคนนึงมาอ่านกุรอานอ่านกุรอาน10จบแต่บ้านหลังนึงในสวนสวรรค์เอ๊ะและไอ้3ต้นที่ว่าได้กุรอาน1จบจะได้ด้วยหรือเปล่านะวัลลอฮุอะลัมอย่าไปคิดถ้าอัลเลาะห์จะให้ได้ทั้งหมดเลยพี่น้องเพราะอัลเลาะห์นั้นน่ะเป็นผู้ที่โปรดปรานอัลเลาะห์เมตตาและสิ่งที่อัลเลาะห์ให้เนี่ยนะบอกตรงๆว่าอัลเลาะห์เรื่องเล็กน้อยนะจะเอา2เด้ง3เด้งอัลฮัมดุลิลลาห์ได้ทั้งหมดเลยเพียงแต่ว่าให้เราอ่านแต่ว่านิดนึงที่ตะยอถามเนี่ยผมไม่อยากจะให้เจาะจงเฉพาะซุบฮ์ต้องอ่าน30เวลาอื่นไม่อ่านเลยกระจายไว้บ้างก็ได้หลังซูรีเอาสัก30ก็ได้หรือ10ก็ได้หรือหลังอัสรีเอาสัก20ก็ได้30ก็ได้กระจายบ้างถ้าเกิดไปเจาะจงแล้วเนี่ยเกรงว่ามันจะเป็นสิ่งที่ถือว่าอุตริขึ้นมาในศาสนาของอัลเลาะห์จะโดนคดีนั่นอีกก็ระวังนิดนึงนะครับวัลลอฮุอะลัมครับจ้ะครับท่านนบีกล่าวว่าบุคคลใดที่ปรารถนาในริสกีที่กว้างขวางก็และมีอายุยืนนานก็จงติดต่อกับเครือญาติเขาว่าติดต่อกับเครือญาติเนี่ยตั้งแต่พี่ป้าน้าอาปู่ย่าตายายหรือว่ายังไงฮะอาจารย์เครือญาติเนี่ยทั้งหมดและรวมหมดเลยนะเครือญาติเชื่อมสัมพันธ์เท่าที่เราสามารถจะทำได้ไม่ได้หมายความว่าติดต่อกับเครือญาติไอ้กลุ่มเนี่ยฉันรักมากติดต่อไอ้กลุ่มนี้ไม่ติดต่อเลยก็เท่ากับฉันติดต่อกับเครือญาติแล้วไม่ใช่เครือญาตินี่รวมหมดเลยที่เป็นเครือญาติจริงแต่เป็นเครือญาติใกล้ๆเชื่อมสัมพันธ์กันเอาไว้และเดี๋ยวนี้มันง่ายมากๆเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติเนี่ยรายกลุ่มเนี่ยเข้าใจทำได้ไหมรายกลุ่มทำได้มีไหมสักตระกูลหนึ่ง
ตระกูลเนี่ยลายกลุ่มเนี่ยมูฮัมหมัดซะอิดผมก็ยังไม่มีนะตรงนั้นอยากจะแนะนำให้เราทำเนี่ยเพราะมันเชื่อมง่ายไงมูฮัมหมัดซะอิดดึงเข้ามาให้หมดแล้วในลายกลุ่มตระย้อนนามสกุลอะไรนะตระย้อนนามสกุลอะไรนามสกุลกิติพงศ์ครับตระกูลเนี่ยลายชื่ออะไรนะกิติพงศ์ลายกลุ่มดึงเข้ามาหมดเลยญาติสายไหนก็ตามแต่ดึงเข้ามาหมดเลยใครมีอะไรแนะนำใครจะชวนใครทำอะไรดึงมาให้หมดเลยผมว่าน่าจะดีนะเป็นสิ่งที่ดีมากเลยแล้วก็เป็นการเชื่อมสัมพันธ์กันแบบไม่ต้องมีเวลาไปหากันไม่มีเวลาไปหากันก็เชื่อมสัมพันธ์กับตรงนี้อย่างน้อยที่สุดมันก็เป็นการเชื่อมสัมพันธ์บอกข่าวข่าวถามสารทุกข์ทุกดิบแล้วก็เอารูปจริงๆนะรูปจริงๆเนี่ยรูปจริงๆนะใส่เข้าไปจะได้รู้ว่าใครเป็นใครมาจะโอ้โหอายุ73แล้วอะไรวะเนี่ยยังแต่งตึงอยู่เนี่ยอายุ24เอามาใส่เอารูปจริงๆนะใส่เข้าไปมันจะได้ไม่เป็นการหลอกลวงนะอยากจะให้ทุกคนเนี่ยเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาตินะอย่าไปเชื่อมส่วนหนึ่งแล้วก็เอาไหนเครื่องไม่เชื่อมไม่ได้พยายามเชื่อมให้หมดเลยนะครับเขาว่าเชื่อมนี่ไปเยี่ยมเยียนก็ได้ใช่แล้วก็ไลน์กลุ่มนี่ก็ได้ไลน์กลุ่มนี่ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเพราะอะไรได้รู้ข่าวคราวได้ถามสารทุกข์สุขดิบได้ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้โดยเฉพาะดุอาต่ออัลเลาะห์เนี่ยขอให้อภัยโทษให้แก่ทุกๆคนนะในเครือญาติในกลุ่มไลน์นี้อัลเลาะห์เป็นเรื่องที่ดีมากขออภัยโทษให้แก่กันและกันขอดุอารับหลังให้แก่กันและกันเครือเนี่ยถือว่าเป็นการเชื่อมแล้วแต่ถ้าดีกว่านั้นไปเยี่ยมเยียนถึงบ้านนะไปกินอาหารกันเอาฮะดียะห์ไปให้กันอันนั้นน่ะดีที่สุดหรือไลน์กลุ่มเนี่ยบางทีเราไม่มีเวลาที่จะไปเยี่ยมเยียนเขาใช่ไหมส่งฮะดียะห์ให้ไปเดี๋ยวนี้มีเยอะแยะเลยของฮะดียะห์ส่งไปให้กันตรงนี้ดีมากเลยนะครับที่ตะยอดถามมาทำให้ผมนึกไอเดียขึ้นว่าไลน์กลุ่มเนี่ยมันทำได้หมดเลยนะเดี๋ยวนี้เรามีไลน์กลุ่มของที่ทำงานไลน์กลุ่มของเพื่อนซีไลน์กลุ่มของเพื่อนกินไลน์กลุ่มของเพื่อนเที่ยวมีหมดเลยแต่ไลน์กลุ่มของเครือญาตินะสงสัยน่าจะมีบ้างนะชาลอเดี๋ยวผมคิดทำบ้างได้ครับกลุ่มมูมาซะอิดทำดึงไว้หมดเลยแต่มีหลายสายเหลือเกินของผมเนี่ยโอ้โหสายชีอะห์ยังมีอาจารย์ครับริสกีเนี่ยขอนิดนึงขอนิดนึงขอโทษทีนะครับยกมือหลายครั้งแล้วขอบคุณครับเที่ยงแล้วนะเดี๋ยวผมขอยุติย้อนกลับมาสัญญาณกิยามะข้อที่สุดท้ายข้อ30ของอาจารย์นะคะเผอิญกำลังสงสัยเพราะว่าอย่างคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอายุเยอะแล้วแม่ก็97จะ100แล้วนะคะพ่อก็95เป็นโรคแม่เนี่ยเป็นโรคเยอะโรคอันตรายด้วยมะเร็งอะไรพวกเนี้ยนะคะแล้วก็พ่อก็เป็นโรคหัวใจไตวายพวกเนี้ยนะคะแต่ว่าแม่เนี่ยค่อนข้างที่จะเคร่งศาสนาคือละหมาดกับอ่านกุรอานประจำเสมอเลยนะคะแต่พ่อนี่ไม่ค่อยจะทำพ่อเนี่ยทำไม่ไหวละเพราะว่าเป็นโรคไตพวกนี้ก็มีปัญหาในเรื่องของการละหมาดนะคะแล้วทีนี้ตัวเองสงสัยว่าเองกันที่แม่คือละหมาดทุกเวลาละหมาดตะฮัจญุดด้วยแล้วก็อ่านกุรอานสม่ำเสมอแต่บวชไม่ได้ถือเพราะว่าอายุเยอะแล้วเป็นโรคหลายโรคต้องกินยานะคะส่วนที่ตัวภรรยาทำดีอย่างนี้จะส่งผลให้กับสามีด้วยไหมเพราะว่าสามีเนี่ยก็ไม่ได้เคร่งศาสนาอย่างตัวภรรยานะคะแต่ว่าทั้งคู่ก็มีชีวิตยืนยาวแล้วก็เป็นโรคร้ายแรงแต่ก็ยังสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ทุกอย่างนะคะกินขับถ่ายพวกนี้อาบน้ำเองอะไรได้ทุกอย่างเนี่ยกำลังสงสัยว่าสามีภรรยาเนี่ยส่วนที่เป็นความดีที่ภรรยาทำเนี่ยจะส่งผลไปถึงสามีด้วยหรือไงถึงได้แข็งแรงทั้งคู่ทั้งที่เป็นโรคร้ายแรงทั้งคู่เลยนะคะแล้วถ้าหากว่าผลเสียเช่นทำบาปเนี่ยจะส่งผลไปยังอีกฝ่ายหนึ่งไหมก็เรียนถามอาจารย์ตรงนี้ละค่ะขอบคุณค่ะส่งผลถ้ามีเงื่อนไขเช่นถ้าสามีกำชับให้ภรรยาทำในเรื่องของความดีและภรรยาก็ทำแต่ในสิ่งที่เป็นความดีความดีตรงนี้ย่อมส่งผลไปถึงคนที่ส่งเสริมให้ทำด้วยหรือออกค่าใช้จ่ายให้หรือให้ค่านาฟะกะห์แล้วเขาก็มีแรงที่จะทำในสิ่งที่เป็นความดีอันนี้ส่งผลได้แน่นอนแต่ถ้าเกิดว่ากำชับไม่เคยกำชับเลยนะฟอก็ไม่เคยให้ใช้จ่ายเลยไม่มีส่วนอะไรเลยที่เกี่ยวพันกับคนคนนี้เขาก็ไม่ได้ผลเรื่องบาปส่งผลแน่นอนถ้าไม่เตือนถ้าเตือนทุกครั้ง
เตือนบ่อยๆคนที่เตือนเนี่ยพ้นละพ้นคือถ้าเกิดว่าภรรยาทำในสิ่งที่ไม่ดีแล้วสามีก็เตือนเตือนก็ได้ไปพักหนึ่งต่อไปก็ทำอีกสามีก็เตือนอย่างเงี้ยสามีพ้นถ้าเกิดเตือนทีเดียวแล้ววันอื่นไม่เตือนแล้วงอนไม่เตือนนั่นแหละเห็นทีไรทีก็ทำผิดความผิดตรงนี้ไปส่งไปถึงคนที่อยู่ร่วมกันด้วยในฐานะที่ไม่ได้เตือนมันก็มีเงื่อนไขตรงนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีส่วนร่วมในความดีก็ทำนะฮะแล้วก็พยายามนะคนอายุมากๆแล้วเนี่ยคือถ้าเกิดเขาไม่ทำในส่วนหนึ่งแล้วอย่าเพิ่งไปท้อถอยซิกรุลลอฮ์ก็ได้นะเอาสัก5ครั้งก็ได้นั่นละอิลาฮิลลอฮ์เอาสัก10ครั้งก็ได้นั่นละอิลาฮิลลอฮ์ให้มันเป็นอะไรที่ดีๆบ้างอ่ะคือไม่ได้หมายความว่าโอ้โหคนนี้หมดมงละหมาดไม่เอาแล้วกูหมดละไม่เตือนไม่อะไรทั้งสิ้นคือให้เขาทำในส่วนที่มันง่ายสำหรับเขาทีละนิดทีละนิดให้มันไต่เต้าขึ้นไปนะอย่าไปท้อแท้นะการท้อแท้เนี่ยมันก็จะเกิดความไม่ดีงามเกิดขึ้นอย่าลืมนะสังคมเลวเพราะคนดีเนี่ยท้อแท้ไม่ต้องท้อแท้นะสมมติว่าซิกรุลลอฮ์ทำสัก10นาทีไม่ไหวเอาสักนาทีนึงก็ได้นะนาทีนึงไม่ไหวสัก2ครั้ง3ครั้งก็ได้ละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ว่าตามนะให้มันได้อะไรบ้างในแต่ละวันแม้ว่ามันจะเล็กน้อยขนาดไหนก็ตามแต่นะครับผมขอแนะนำอย่างนี้นะครับอย่าครับเมื่อกี้นี้ครับก็ขอต่อนึงอีกนิดนึงเมื่อกี้นี้ที่ฮะดีษที่นบีบอกว่าที่ต่อเคยญาติจะให้อายุยืนแล้วก็มีสกีปกติแล้วกอดอกอดัดเนี่ยอัลเลาะห์กำหนดบันทึกมาแล้วใช่มั้ยครับแต่ฮะดีษเนี่ยถ้าทำเนี่ยจะทำให้อายุยืนก็อยู่ในกำหนดของอัลเลาะห์อยู่ดีแหละสมมุติอย่างนี้นะอัลเลาะห์กำหนดว่าเราเนี่ยผมเนี่ยจะตายตอนอายุ70สมมุติอัลเลาะห์กำหนดแล้วนะกำหนดเรียบร้อยแล้ว70และกำหนดของอัลเลาะห์ไม่ได้กำหนดเดียวไงถ้าผมเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติจะตายตอน75ถ้าไม่เชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติจะตายตอน70ท่านไปตายตอน75อ๋อท่านเชื่อมเครือญาติมันก็อยู่ในกำหนดของอัลเลาะห์ไม่ได้ผิดเพี้ยนอะไรเลยเอ้าเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติแล้วทำให้ริซกีเพิ่มพูนขึ้นอ้าวก็ริซกีอัลเลาะห์กำหนดมาแล้วว่าตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายเนี่ยอัลเลาะห์กำหนดเรียบร้อยแล้วอย่าลืมว่ากำหนดของอัลเลาะห์ไม่ได้กำหนดเดียวอัลเลาะห์กำหนดไว้หลายช็อตถ้าคนคนนี้นะเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติช่วยเหลือเครือญาติดีนะไปเยี่ยมเยียนเครือญาติโอ้ยแต่ละเดือนเขาจะได้ 20,000ถ้าเกิดร่วมไม่ได้เชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติอะไรเลยไม่สนใจเขาจะได้12,000เขาได้20,000ได้12,000ก็อยู่ในกำหนดของอัลเลาะห์อยู่ดีทั้งหมดอยู่ในกำหนดของอัลเลาะห์ทั้งหมดเลยเพียงแต่ว่ากำหนดของอัลเลาะห์นั้นไม่ได้อยู่ในลักษณะเดียวตัวอย่างอีกตัวอย่างนึงข้ามถนนอัลเลาะห์กำหนดว่าถ้าดูดีๆนะไอ้คนนี้ระวังดีหันซ้ายหันขวาดูให้ดีแล้วข้ามถนนอัลเลาะห์กำหนดว่าปลอดภัยอัลเลาะห์ก็กำหนดอีกกำหนดนึงถ้าไอ้คนๆนี้ไม่ดูเลยไม่ได้ดูอะไรให้ดีเลยไม่ดูตามาตาเรืออยู่ๆดีก็ข้ามถนนไปเลยอัลเลาะห์ก็กำหนดว่าโดนชนมันจะเกิดไม่ชนแล้วก็โดนชนเนี่ยอยู่ในกำหนดของอัลเลาะห์ทั้งสิ้นเลยเพราะนั้นเราเลือกตรงไหนอ่ะเราปฏิบัติตัวยังไงอ่ะที่จะได้ตามกำหนดของอัลเลาะห์นะครับพอเข้าใจนะครับอีกนิดนึงเมื่อกี้อาจารย์พูดอิคลาสคือความบริสุทธิ์ใจเนี่ยถ้าเราทำความดีบริจาคเพื่ออัลเลาะห์เนี่ยเราจะบริจาคทานนะครับแล้วก็เสร็จแล้วมลาอิกะฮ์ก็จดว่าความดีนั้นจะเกิดขึ้นกับคนคนนี้แต่ว่ามลาอิกะฮ์รู้ไหมว่าเขาบริจาคด้วยความอิคลาสหรือไม่รู้นอกจากอัลเลาะห์เท่านั้นอ๋ออัลเลาะห์ให้รู้สิอัลเลาะห์ให้รู้เพราะมลาอิกะฮ์จะจดตามสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ยะฟอลูนมายุมารูนเขาจะทำอะไรก็ตามแต่สิ่งที่ถูกใช้ให้ทำเท่านั้นอัลเลาะห์จะดลใจสู่มลาอิกะฮ์ทันทีเลยในสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาจะไม่ทำในสิ่งที่ไม่ถูกใช่มาเลยคัดแต่เขาจะทำอะไรอะไรก็ตามแต่ยาฟาลูนามายุมารุนมาเลยคัดนั่นจะทำอะไรอะไรก็ตามแต่สิ่งที่ถูกใช้ให้ทำตรงนั้นเพราะนั้นเขาถูกใช้บันทึกบันทึกนะถูกใช้ให้ไม่บันทึกเขาก็ไม่บันทึกนะครับส่วนเขาจะรู้เองหรือเปล่าเขาไม่มีสิทธิ์รู้เองหัวใจของมนุษย์เนี่ยมาเลยคัดไม่มีสิทธิ์รู้นอกจากสิ่งที่อัลลอฮ์ได้บอกมาเลกัตเท่านั้นเองแม้กระทั่งท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะรู้ในหัวใจของมนุษย์นอกจากสิ่งที่อัลลอฮ์ได้กำหนดเอาไว้ได้บอกเอาไว้เหมือนกับมุนาฟิกในสมัยนบีมีป่ะมีรู้ได้ไงอัลลอฮ์บอกท่านนบีเป็นใครบ้างแต่นบีจะรู้เองหรือเปล่านบีไม่มีสิทธิ์รู้เองนะครับมุลลอฮุอะลัมอย่างนี้ถ้า
อย่างนี้ถ้าเขาไม่บริสุทธิ์ใจก็ต้องบันทึกมือซ้ายใช่ไหมก็แน่นอนมือซ้ายนะครับก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์นะครับขอให้โครงการนี้นะครับอยู่กับเราไปตลอดชีวิตแล้วขอให้พี่น้องได้ตั้งใจนะครับที่จะมาเรียนอิสลามนะครับไปจนตลอดชีวิตและเรียนแล้วก็อย่าลืมนะไปปฏิบัติแล้วก็ขอเน้นย้ำนะครับสัญญา5ข้อที่เราจดกันไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะเดือนรอมฎอนทำกันให้เต็มที่แล้วก็เพิ่มได้นะอย่าลดเพิ่มอย่าลดนะครับวะบิลลาฮิตเตาฟีกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์